โอเคสวัสดีครับค่ะ <พล S 2> สวัสดีครับแอมค่ะผู้ร่วมก่อตั้งมอลูปครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับน้องแอมวันนี้เราก็จะตอนแรกเราตั้งใจว่าจะมาเวริร์กช็อปกันเบาๆเห็นแบบนี้เราก็เบาๆเหมือนกันครับผม <laughs> <laughs> งั้นเริ่มจากการแนะนําตัวก่อนเลยละกันเนาะแทนที่จะรู้ว่าเราทําอะไรมารู้จักกันก่อนว่าจุดเริ่มต้นของพวกเรามาอย่างไงแล้วก็อะไรคือสิ่งที่พวกเราสนใจใช่ครับ ก่อนอื่นที่จะบอกว่าเราทําอะไรามารู้แบ็คกราวพวกเราก่อนอเพราะว่าพวกคุณไม่ควรเชื่อใครถ้าคุณไม่รู้จักเขา <laughs> นะคะ <laughs> ก็แอมนะคะปัจจุบันก็จะเป็นทายาทรุ่นที่2ของโรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในสายของการผลิต พวกเกี่ยวกับการเม้นต์นะคะนอกจากนี้เรายังเป็นอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยก็คือเป็นผู้ผลักดันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยอุตสาหกรรมสิ่งทอต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือปัจจุบันเราก็เป็นโคฟาเดอร์บริษัทคุณบริษัทพวกเรานี่แหละอ่โอเคค่ะอันนี้ก็คือประวัติย่อๆของแอมนะคะครับส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเรามาโอเคบายบายเดี๋ยวจะเป็นตาผมพูดนะครับก่อนก็คือ ผมเนี่ยรูปนี้อาจจะดูดีกว่าตัวจริงพอสมควรนะครับเลือกมาแล้วครับก่อนหน้านี้ครับเป็นพนักงานเงินเดือนนะครับแล้วก็ทำงานในสายธนาคารมาตลอดเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่อง Sustain หรือว่า Circular Economy เลยเพียงแต่ว่าผมเนี่ยได้อยากจะเริ่มแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับก็คืออยากจะทำอะไรที่มีความหมายก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานแต่ว่าในช่วงที่ทำงานอยู่นั้น,น,นก็คือเคยทำสตาร์ทอัด้วยแล้วเราคิดว่า กลไกของสตาร์ทอัพหรือว่าในยุคอุตสาหกรรม4.0เนี่ยน่าจะมีอะไรที่เป็น,นกลไกที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับขยะนะครับผมเองก็เริ่มจากการที่จะแก้เรื่องขยะเนี่ยจากการลงมาเก็บขยะนี่แหละแล้วทีนี้จากการที่เราลงไปตามพี่ซาเล้งแล้วก็ดูว่าเอ้ยกลไกของของเหลือเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงได้บ้างแล้วก็มันมีคุณค่าอะไรบ้างเนี่ยทำให้ผมเจอกับคําว่า c i r c u l a r economy ซึ่งเป็น วิสัยทัศน์หลักของมอลูปที่จะทําให้ Economy เซอร์คูลาร์อ o โคโนี่เกิดขึ้นจริงเป็นธุรกิจได้จริงแล้วก็ขยายได้จริงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมอลูปเองเนี่ยครับอยากจะมาคุยเพิ่มเติมในเรื่องของเซอร์คูลาร์อโคโนมีนะครับวันนี้เราจะมาสรุปกันเรื่องเซอร์คูลาร์อโคโนมีคืออะไรเซอร์คูลาร์อ o โคโนมีที่เกี่ยวกับธุรกิจของน้องแอมเนี่ยเกี่ยวยังไงนะครับแล้วก็มอลูปทําอะไร นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะลองให้เล่นบทบาทสวมบทบาทเป็นพวกเราด้วยนะครับว่ามีประมาณ4ี่เซกชันทีนี้เซ <So, S 1> อ c u l a r Economy เนี่ยเราพูดกันเยอะเนาะมันเป็นคําใหม่แล้วก็เป็นคําใหญ่ใหญ่แค่ไหนก็ใหญ่เท่านี้นี่แหละครับเวลาเราคิดถึงเรื่องเนี้เราควรจะมองซูมออกไปข้างนอกนะครับเพื่อให้เห็นลงมาว่าทุกอย่างที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนตัวนี้ที่คริก,กร์นี้จอ LED ที่นั่งของทุกคนนะครับสายไฟไม่ว่าตึกเนี่ย ก็คือมาจากที่นี่นี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทําอะไรกันบ้างนะครับจากการที่เราเนี่ยมีคนเยอะมากเลยแล้วเราก็ขุดของพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการเจริญเติบโตทางทรัพย ประชากรของโลกเนี่ยมากขึ้นมากเลยตั้งแต่ปี1950เนี่ยครับก็มีการจเจริญเติบโต,ตแบบนี้จะเห็นเทรนดผมให้สังเกตเทรนของกราฟแล้วกันนะครับก็ขึ้นเลยจาก2,000ล้านคนเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะมีใกล้จะ8,000ล้านคนแล้วแล้วก็ในปี2050เนี่ยน่าจะมีถึงหมื่นล้านคนนะครับที่บริโภคแล้วก็สร้างแล้วก็เนี่ยครับทำของพวกนี้ขึ้นมาเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่ทำไมผมเห็นตัวเองนะเนี่ยครับผม <laughs> <laughs> สไลด์หน้าถัดไปนะครับโดยที่การขุดของพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยครับก็จะเป็นเทรนเดียวกับสิ่งที่เราคอนซูมเนี่ยนะครับซึ่งหน้าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1960เกนี่ยก็จะขึ้นมาตลอดเลยแล้วก็ตั้งแต่ปี2นึ่อขึ้นไปจนถึง2 0 5 0เนี่ยเราคิดว่าจะมีการขุดแบบนี้เพิ่มขึ้นอีก2เท่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการขุดคืออะไรครับ ก็เป็นเทรนเดียวกันเหมือนกันนะครับว่าคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นในเรทใกล้ๆกันมีเทนเพิ่มขึ้นจากการบริโภคเนื้อหลายคนบอกว่าอยากลดโลกร้อน เลิกกินเนื้อสิใช่เลยเพราะว่าวัวเนี่ยสามารถผลิตมีเทนออกมาได้แล้วก็มีเทนเนี่ยมีการเอฟเฟกในการที่จะทําให้โลกร้อนเนี่ยมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ32เท่านะครับตัว t e m p e อร์เจอร์ก็ขึ้นนะครับซีเลเวลขึ้นนะครับการผันผวนของอุณหภูมิก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ลดลงอย่างเดียวก็คือต้้าแข็งที่กรีนแลนด์นะครับเป็นอันเดียวที่ที่ลดลงนะครับทีนี้อันเนี้ยเราเรียกว่าอะไร c ล i m a t e e m e r g e n c y เราเรียกว่า climate change แต่ตอนนี้เกตันตาคุนบบอกแล้วไม่ไหวแล้วทุกคน emergency เหรอนะครับเราก็เพิ่ม degree ของมันเข้าไปนะครับโดยที่อีกด้านหนึ่งเมื่อเราขุดแล้วเกิดอะไรครับเราใช้เป็นภาพแบบนี้เลยครับอันนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับอยู่ึจะอยู่ที่อยุธยาก็จะเป็นภูเขาขยะตรงเนี้ยเราก็จะเกิด waste crisis ขึ้นพร้อมๆกันสเรื่องเนี้ยเราพูดกันเยอะนะแต่บางทีอาจจะต่อภาพไม่ได้เดี๋ยวผมต่อภาพให้ดูอย่างนี้แล้วกันครับ ก็คือว่าทางด้านที่เราขุดเยอะๆเนี่ยครับก็จะทำให้เกิด global warming ใครเป็น emergency พอเราใช้เราทิ้งนะครับมันก็จะเกิด waste เกิดอย่างเงี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า linear economy แล้วก็จะมีคนหนึ่งที่บอกว่าจะดีกว่าไหมล่ะถ้าเกิดว่าเรามี2ปัญหานี้แล้วประสอง,สองปัญหานี้มันสามารถมาจบกันได้นะครับเป็นภาพแบบนี้อย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่า circular economy นะครับโดยที่ circular economy เนี่ย ทาง E.U. นะครับได้ define ไว้อย่างนี้นะครับก็คือว่าเราเนี่ยเอาให้คุณค่าของของที่เราใช้กับวัสดุที่เราใช้เนี่ยอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับทำให้ของเหลือนะครับแล้วก็ทำให้ทริสอร์ที่เราใช้เนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ถ้าเราผลิตอะไรมาแล้วเนี่ยใช้มันซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยๆให้เกิดคุณค่าในเ,าเศรษฐกิจเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะมี3อย่างนี้ ซึ่งภาพของ circular economy ก็ถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบง่ายๆบอยา่างอยากจะไม่เห็นภาพที่ว่าเกี่ยวกับเรายัางไงนะครับขอให้ดูภาพนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ใน linear economy นะครับซึ่งก็จะมีการที่เราขุดนะครับถ้าดูจากด้านด้านเรียกว,ว่า pre-use เนี่ยครับก็จะมีการเพิ่ม value ขึ้นมาจากการขุดนะครับการผลิตการเอามารวมกันกับการขายแล้วเราเนี่ยก็อยู่บนสุด ของ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 วงจรนี้นะครับแล้วพอเราทิ้งลงไปเนี่ยมันก็จะมีการ Destroy Value คือมันก็ปล่อยตก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 ,ตกมันก็ลดลงไปซึ่ง circular economy ครับถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะสามารถเกิดขึ้นได้จากทุกๆุห่วงทุกๆุกก,ก,กิจกรรมนะครับที่ที่อยู่ในที่อยู่ใน value hill นี้อย่างเช่น ถ้าเกิดว่าดูที่ตัวเราตรงกลางนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วคือเราสามารถที่จะใช้ของซ้ําก็ได้นะครับอย่างนี้ก็เซอร์คูลาแล้วใส่เสื้อซ้ําก็เซอร์คูลาอย่างผมเนี่ยเซอร์คูลามากเลยนะครับ <laughs> แปรงสีฟันอันเดิมนะจริง,รงๆแล้วคือมันไม่เซอร์คูลาก็ได้อย่างเช่นเราไปโรงแรมเนี่ยเราก็ใช้แปรงสีฟันครั้งเดียวทิ้งใช่ไหม <laughs> นั่นก็คือไม่เซอร์คูลานะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะมองลงมาไกลๆหน่อยที่เขียนว่ารีไซเคิลข้างล่างเนี่ยครับนั่นก็คือเซอร์คูลาเหมือนกัน เพราะการความซอร์คูลารี่มันเกิดขึ้นในหลายหห่วงในหลายหจังหวะของ v แว Chain ได้เลยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาถามว่าโอ้ดีจังเลยเซอร์คูลาร์สามารถแก้ปัญหานี้ได้แล้วเราปัจจุบันเนี่ยมีความเซอร์คูลาแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าจะมี Report ตัวหนึ่งนะครับชื่อ circularity matrix นะครับเขาจะนี่แหละวัดว่ามนุษย์เราณนะปัจจุบันเนี่ยเราบนการใช้ ของเหล่านี้มากแค่ไหนก็ต้องตอบว่าอยู่ที่ประมาณ9.1เอเนะครับแล้วก็ปี2020นะครับลงไปเหลือ8.4ทั้งๆที่ว่ามี movement มีอะไรเยอะมากมายเนี่ยสุดท้ายเราก็ยังไม่มีการวนใช้ของแบบนี้ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันแปลว่าอะไร91ที่เหลือทิ้งหมดแต่ทิ้งหมด91ี่ยก็คือ resource ทั้งหมดเหมือนกันนะครับทีนี้ขอมาเข้าในเรื่องที่พวกเราเนี่ยทำอยู่ก็คืออุตสาหกรรมแฟชั่น นะครับเกี่ยวกันยังไงนะครับก็ต้องมาดูว่าเออแล้แฟชั่นเนี่ยมันยั่งยืนมันมีความเซอร์คูลาอะไรยังไงแค่ไหนขอพูดเริ่มด้วยความยั่งยืนก่อนความยั่งยืนเป็นแบบนี้ครับก็คือว่าตั้งแต่ปี2000เนี่ยมีการผลิตเสื้อผ้าเนี่ยห้าหมื่นล้านชิ้นต่อปีพอมาปี2015 ปีละแสนล้านชิ้นและปัจจุบันเนี่ยแสนห้าหมื่นล้านชิ้นไม่มีการลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความยั่งยืนเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันที่ผลิตเยอะขึ้นขนาดนี้เป็นกราฟที่พุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับการใช้เสื้อผ้าเนี่ยอยู่ในเรทที่ลดลงตลอดเลยนะครับก็อย่างยกตัวอย่างพี่สาวผมนะครับว่ามีตู้เสื้อผ้าประมาณสี่ห้าตู้แล้วก็เปิดตู้ทุกตู้มาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะพลวันนี้พี่ไม่รู้จะใส่อะไรดีนะครับเกิดขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็น วิธีการคิดใหม่ๆค่านิยมใหม่ๆที่ว่าเออเราใส่เสื้อผ้ากันอาจจะไม่คุ้มนะครับกับสิ่งที่ผลิตขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยปีละแสนห้าหมื่นล้านชิ้นใช่ไหมคนในโลกนี้เรามีแค่เจ็0พประมาณเจ็ดล้านคนเั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันมันเยอะ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 มากๆจริงๆนะครับโดยที่ เดี๋ยวเราอาจจะขอวิดีโอนิดนึงนะครับว่าอยากจะให้รู้ที่มาที่ไปนะครับของผลกระทบของแฟชั่นที่มีกับโลกนี้นะครับเดี๋ยวขอทางข้างหลังช่วยเปิดวิดีโอให้ผมหน่อยครับอันนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนหนึ่งนาทีนะครับโอเคอเขบอกวเจ็ดเรื่องจริงนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแ,แ,แฟชั่นคือ10%เปอร์เซ็ของอคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมนี้นะครับมากกว่า ทั้งการเดินเรือแล้วก็เครื่องบินนะครับทุกๆ1วินาทีมีการเผาเสื้อผ้าทิ้งเนี่ยเท่ากับรถขยะ1คันทุกๆ1วินาทีนะครับเวลาเราซักเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าเราเป็นโพลีเอสเตอร์เนี่ยก็จะเกิดไมโครพลาสติกขึ้นนะครับเข้าบ่วงโซ่อาหารนะครับก็จะในปลาที่เรากินนี่แหละหรือว่าเสื้อยืดที่เราใส่กัน1ตัวเนี่ยเคยใช้น้ําถึง2,700ลิตรนะครับในการผลิตนะครับเยอะมากม การทำยีนหนึ่งตัวเนี่ยทำให้มีคาร์บอนฟุตปรินต์สามารถเทียบเท่าการขับรถประมาณ100กิโลเสื้อที่เป็นเกี่ยวกับใยใยไม้นะครับก็จะมีการเข้าไปขุดต้นไม้เนี่ยออกมาใช้เพื่อปั่นเป็นเส้นได้นะครับแล้วก็16%ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกนะครับก็คืออยู่จากมาจากการปลูกฝ้ายนี่เองนะครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับก็มีผลกระทบค่อนข้างสูง นะครับอันนี้เป็นมุมหลักๆที่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 วิดีโอนี้โชว์ให้ดูนะครับทีนี้ต้องถามว่าโอ้ตอนตัวตัวตัวแฟชั่นเนี่ยมันมันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่แล้วมีการเจริญเติบโตสูงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าแฟชั่นเนี่ยมันเซอร์คูลามันก็โอเคใช่ไหมล่ะก็ต้องมาถามว่าแล้วแฟชั่นเนี่ยมีความเซอร์คูลาเท่าไหร่อันนี้ผมขอถามลองดูนะว่าให้เดานะครับว่า คิดว่าแฟชั่นเนี่ยมีความเสือ่อมื่อกี้เราบอกว่าทั้งโลกนี่คือ9.1นะและแฟชั่นเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับาถามถามน้อง,น,องน้องผู้หญิงคนนั้นแล้วกันครับคิดว่าเท่าไหร่ครับ1 1, 1นะครับพี่เจรไมครับ10นะครับอ่าโอเคมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับคุณพี่15นอ่ะน้องสุภาพสตรีท่านนี้ เล่นโทรศัพท์อยู่นะครับโอเคโทษทีครับโอเคครับไม่เป็นไรเห็นน้องแบบว่าเป็นผู้หญิงไงใส่เสื้อผ้าโอเคโอเคคิดว่า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 กี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นครับคิดว่ามันจะหมุนเวียนกลับมาให้เราใช้ได้ใหม่เท่าไหร่เนี่ยเรามีไม่เกิน20โอเคมีคำตอบที่ถูกอยู่ในนี้นะครับครับเก่งครับ และน่ากลัวมากครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไร99%ของเสื้อผ้าที่โดนผลิตมาปีละแสนห้าหมื่นล้านชิ้นครับทิ้งทั้งหมดนะครับขอให้ดูภาพนี้อาจจะเป็นภาพที่แบบยากนิดนึงแต่ว่าผมจะชี้ให้เห็นว่าเอ้อันนี้มันมีพอยเตอร์เนาะโอเค1%อยู่ตรงนี้นะครับ1%อยู่ตรงนี้นะครับ ขอ,ขอ,ขอเล่าให้ฟังนิดนึงกับกับเรื่องแฟชั่นแล้วกันเพราะน,นี้ผมก็เพ,พิ่งดูกราฟนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าฟีดสต็อกเพราะฉะนั้น100%ของเสื้อผ้าของเราทั้งหมดเนี่ยเอ,อเนเี่ยทำมาจากพลาสติกนะฮะที่เหลือคือคอตตอน2 6แล้วที่เหลืออย่างอื่นก็อาจจะเป็นพวกวูเป็นซิลค์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าคอตตอนที่2 6นี่ยก็จะอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าเราไม่มี พื้นที่มากพอแล้วอ่ะที่จะปลูกคอตตอนอีกต่อไปต่อไปเนี่ย80%ของเสื้อผ้าที่เราใส่ทั้งหมดเนี่ยก็คือพลาสติกทั้งหมดเพราะมไม่ต่างอะไรเลยกับการที่เราพูดเรื่องขวดเรื่องอะไรนะครับย่อยสลายยากย่อยใส่ไม่แต่ว่าพลาสติกมีข้อดียังไงครับแอร์ริซมึมไงครับใส่สบายฮีทเทคโอ้โหเบาสุดยอดตอบโจทย์สุดๆราคาไม่แพงนะครับก็จะเป็นบริบทแบบนี้นะครับนี่คือความจริงที่นี้พอเราใช้เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ73%าเผาทิ้งทั้งหมดครับ ประมาณ15%ที่ผมบอกเนี่ยประมาณ2%เนี่ยมันก็คือจะ สูญหายในการเดินทางนะครับขนส่ง12%เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรที่ไม่ใช่เสื้อผ้านะครับ mm hmm. ก็โดนรีไซเคิลิ่งแต่เขาเรียกว่าค a สเคดรีไซเคิลิ่งหรือว่าดาวน์ไซเคลิ่งนะครับอาจจะเป็นเป็นกระถางต้นไม้เป็นพรมเช็ดเท้าเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็0.5%เนี่ยก็คือตกลงไปในบ่วงโซ่อาหารแล้วก็12%เนี่ยก็คือว่าจะติดอยู่ในงานโปรดักชันที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะแวลูเชนภาพเป็นประมาณนี้นะครับ ซึ่งตัวมอลูปเองเนี่ยครับก็สนใจกับภาพนี้ว่าเฮ้ยเรามีโอกาสอะไรบางอย่างนะที่น่าจะทําได้เพราะว่า99%ของของที่เหลือเนี่ยมันมันมันสามารถน่าจะเอาไปทำอะไรใหม่ได้นะครับก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแอมมาเล่าต่อละกันนะครับว่าเราเนี่ยเริ่มพอเราเริ่มมาสนใจตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเราทําอะไรกับสิ่งนี้บ้างนะครับภาพออกมาเป็นไงเชิญน้องแอม ครับผมเอ๊ะเดี๋ยวเราถามไหมมีใครจะถามคำถามเลยไหมถามได้เลยนะเออจริงๆแล้วไม่เพราะว่าวันนี้เรากันเองอ่ะเดี๋ยวเราเดินถือไม้ไปถามได้เลยถามได้เลยถ้าตอบได้จะตอบนะครับที่บอกว่า60%เปซ็นเป็นพลาสติกแล้วประมาณ23%เป็นเป็นคอตตอนนะคะครับคอตตอนมันรีไซเคิลได้ไหม ปัจจุบันรีไซเคิลได้แล้วค่ะก่อนหน้านี้การรีไซเคิลคอตตอนจะทำได้ค่อนข้างหยาบเหมือนามว่าตัวตัวเท็กเจอร์จากเวอร์จินแมทเทอเรียลอะค่ะพอมันกลับมาเป็นเส้นใยรีไซเคิลก็คือมันจะถูกการปัน่นพอมันปัน่นปุ๊บเส้นใยไฟเบอร์มันจะสั้นลงพอเรามาทอเป็นเสื้อมันจะหยาบคนส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใช้เป็นกึ่งๆไปดาวไซเคิลมานิดนิดก็คือ การปั่นผ้าใหม่มันก็จะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์อีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเส้นใยที่ได้มันหยาบมากหรือว่ามันขาดง่ายอะคะ่ะเขาก็จะไม่นิยมเอามาทําเป็นเสื้อผ้ากันแต่ปัจจุบันเนื่องจากว่าในปีนี้แบบเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วก็เลยสามารถปั่นให้เส้นใยมันละเอียดขึ้นได้จริงๆแล้วชั้น3ก็จะมีคนที่ขายเส้นใยรีไซเคิลที่เป็นคอตตอนบีบูธอยู่นะคะไปดูได้ก็ปัจจุบันคําตอบคือปัจจุบันทําได้แล้วนะคะในการรีไซเคิลคอตตอน คำถามนึ่งตอนนี้มีมีเริ่มมีโครงการของ commercial fashion brand อะที่รับบริจาคเสื้อผ้าเพื่อการรีไซเคิลคือมันเริ่มมีมากขึ้นเป็นที่นิยมมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนหรือเปล่าหรือว่าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เท่าที่ผมเห็นอย่างของ H&M อย่างเงี้ยครับที่เขามีรับเข้ามาใช่ไหมครับเราก็ยังมีคำถามอยู่ว่าเขาสามารถเอาไปทำอะไรเยอะมันคือมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการรับเข้ามาที่เขาจะเอาไปกลับไปเป็นเสื้อผ้าใหม่ได้นะครับแต่ว่าก เท่าที่ผมเห็นคือในอย่างาในเมืองไทยก็ยังไม่ได้โปรโมทเยอะขนาดนั้นแต่จริงๆคือถ้า global brand นะคะเราเสิร์ชว่าเราเสิร์ชชื่อแบรนด์แล้วเราก็เสิร์ชคำว่าแบบ circular economy หรือว่า recycle มันก็ขึ้นคือคืนนะัตอนนี้ต้องทำทีนี้ในการ recycle จริงๆแล้วอะคะ่ะเส้นใยถ้าหากว่าเราแบ่งดีๆอย่างเช่นเรารู้ว่าเสื้อตัวนี้มันเป็นโพลีเอสเตอร์100%มันสามารถเอาไป recycle ได้มีคุณภาพ ถ้าเรารู้มันเป็นคอตตอนร้อยเปอสามารถรีไซเคิลได้มีคุณภาพแต่ว่าเส้นใยส่วนใหญ่ที่เราใช้ใช้กันอยู่มันดันเป็นเบรนด์อย่างพวก T C C V C อะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้เอาไปรีไซเคิลต่อมันจะไม่ค่อยได้เพราะว่าตัว,ต,วตัวคุณสมบัติของเส้นใยไม่เหมือนกันเอาไปเข้าเครื่องอไปอะไรมันก็จะยังไม่ได้ออกมาเป็นผ้าใหม่คิดว่ามันถ้าถ้าเป็นลักษณะที่ว่าเอามาเทิเร์นแล้วเราไม่มีไอตัวแคร์เลเที่บอกว่ามันเป็นเส้นใยอะไรอะค่ะ ตอนจบมันอาจจะไปตกแคตตาลรีที่เป็นการดาวไซเคมากกว่าแต่ว่าดีที่สุดก็คือถ้าเราแยกเราเราซื้อเสื้อผ้าที่มันเป็นเส้นใหยนั้นๆร้อยเปอร์เซ็นต์ในลูปถ,ถัดมาจะสามารถเอาไปบรา,าได้ง่ายกว่าครับหรือก็ใช้ให้คุ้มค่าเนี่ยนะครับเหมือนผมใ,ใช้คุ้มสุดๆเพิ่มเติมไหมคะถามได้เลยครัเพราะว่าถ้าหมดเซ็กชั่นนี้ปุ๊บเราจะขายของแล้วนะคะ <laughs> สไลด์ถัดไปจะเป็นมอลลูบแล้วค่ะอน้องแอมเชิญจ้ะโอเคค่ะก็เราเริ่มต้นได้ยังไงจากที่พี่พลบอกว่าพี่พลมีความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้าน c i r c u l a economy ใช่ไหมคะ <c oughs> จริงๆแล้วาขอโทษจับับจบผิดด้านโอเคมอลลูป okay. เริ่มต้นจากสองคำคะ่ะคือ Pay and passion คุณพลเขาโชคดีเขาเทคด้านแพชั่นไปแล้วนะคะแอมก็เลยต้องมาเทคขาเพนพอยต์ pain, point, เต็มๆเลยค่ะจริงๆแล้วในการที่เราผลิตเสื้อผ้าะคะ่ะมันมีขบวนการมากมายเหมือนเมื่อสักครู่ที่พี่พลบอกเนอะตั้งแต่ปลูกฝ้ายหรือแม้กระทั่งการฉีดเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ester, นะคะในกระบวนการผลิตอะคะ่ะมันจะผ่านขั้นตอนง่าย,ายๆประมาณ7สเต็ปอันนี้คือการปลูกปั่นทอฟอกย้อมเย็บยายนะคะ ผ่านเจ็ดขั้นตอนนี้มันถึงจอกมาเป็นเสื้อหนึ่งตัวนะคะทีนี้ในการผ่านแต่ละกระบวนการนะคะมันจะกอ่อให้เกิดคดาร์บอนไดออกไซด์เกิดการใช้น้ำใช้สารเคมีแทบทั้งสิ้นเลยนะคะส่วนมอลูปเราเข้ามาก็คือในกระบวนการที่เราบอกว่าเราอะ่ะจะมารวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบระบ,บอุตสาหกรรมกลับมาวนให้ทุกคนได้ใช้ใหม่ดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามอลลูปสามารถข้ามขั้นตอนบางอย่าง ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะก็คือขบวนการปลูกปั่นทอฟอกย้อมตึงเราตัดออกไปเลยนี่เป็นที่มาว่าทําไมในทุกๆออเดอร์ที่มอลลูปทำเราสามารถบอกได้ว่าเราลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้เท่าไหร่ก็เพราะว่าเราไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในในสเต็ปการได้มาซึ่งวัตถุดิบเลยเท่านั้นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าอ้าวเหลือเยอะแล้วทําไมไม่ทําให้มันพอดี ในระบบอุตสาหกรรมจริงๆอ่ะคิดว่าในทุกๆอุตสาหกรรมค่ะเขามีวิธีการประหยัดต้นทุนของเขาอยู่แล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอก็เช่นกันเวลาเราที่ก่อนที่เราจะสั่งผ้าสําหรับออเดอร์ในแต่ละออเดอร์ค่ะเรามีการคํานวณตัวเอฟฟิเชนซีเรามีการวางมาร์กเรามีการคํานวณอย่างละเอียดเลยว่าเราจะต้องปูผ้ากี่ลลากี่นิ้วกี่ชั้นปูเพื่อให้ประหยัดผ้ามากที่สุดแล้วเราถึงจะสั่งผ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการ ได้มาซึ่งวัตถุดิบอะค่ะเราต้องยอมรับว,ว่าบางครั้งมันก็เกิดดีเฟกหรือว่าตําหนิดังนั้นเวลาเราสั่งผ้าในแต่ละล็อตยิ่งเป็นการทําส่งออกหรือว่าทําให้กับคอเปเรทต่างๆเราไม่สามารถส่งช็อตชิปได้เราต้องเลยก็เลยต้องมีการเผื่อผ้าค่ะโดยการเผื่อของเราอะไม่เยอะประมาณ3-5%เท่านั้นเองยกตัวอย่างเราสั่งเสื้อร้อยตัวเรา,าจ,จะเผื่อผ้าสําหรับทําได้ประมาณ3ตัวก็เป็นขั้นบันไดกันไปนะคะทีนี้เวลาการตัดผ้าใช้จริงก็จะเห็นว่าเรามีการคํานวณวางมาร์กทุกอย่าง นะคะแต่อันนี้คือภาพที่เหลือแม้กระทั่งเราพยายามคำนวณอย่างมากที่สุดแล้วอะคะ่ะตอนจบมันก็ยังเหลือไม่ว่าจะเหลือบางทีเราเหลือจากการที่เราต้องสั่งขั้นต่ำคำนี้อันตรายมากหรือเหลือจากการที่วัตถุดิบที่มาอาจจะไม่ได้ตรงกับสเปคร้อยเอร์เซ็นอย่างเช่นบางครั้งเราสั่งสมมติเราสั่งหนึ่งร้อยหลาแต่ในพับ ของผ้าม้วนนั้นๆอาจจะมา105ล้หาลา1น110หลาซึ่งในเชิงธุรกิจเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปหักคอลงผ้าแล้วบอกไม่ฉันจะเอาเท่าที่ฉันใช้ดังนั้นบางครั้งเราก็ต้องรับส่วนเกินเหล่านี้นะคะพอจบแต่และออเดอร์ order, มันก็จะพาย e ับอยู่ในโรงงานของพวกเราเองนะคะซึ่งเยอะขนาดไหนเยอะขนาดสามารถทําให้ทําเสื้อผ้าให้คนไทยได้อย่างน้อยคนละ10ตัวต่อปี700ล้านตัวนั่นคือสเกลที่มอลลู สามารถเสาหาวัตถุดิบได้แค่ในประเทศเรานี่เรายังไม่ได้ไปประเทศเพื่อนบ้านเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างาผ้าเหลือจากโรงงานอุตสาหการรมต่างๆยิ่งโรงใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีของเหลือเยอะมากขึ้นเท่านั้นจำภาพเมื่อสักครู่ได้ไหมคะที่พี่พลอธิบายอยากจะให้ทายจริงๆไม่ต้องทายพี่พลอ่ะเฉลยไปแล้ว <laughs> ว่าโอกาสของมอลลูปอยู่ที่ไหนโอกาสในการใช้ของเหลือของพวกเราอยู่ที่ไหน นี่เลยค่ะ loss in production มันเป็นแกลปเล็กๆที่คนนอกอุตสาหกรรมไม่รู้และยากในการที่จะเข้าถึงดังนั้น o p e r ป t เ n i t y ของม l ล o ูปเองอะค่ะมันก็เลยใหญ่ถึง12%เลยเฉพาะเนี <c> ่ย <oughs> ใหญ่ไหมใหญ่เนอะเออซึ่งโมเดลของบ l ล o ูปง่ายมากเลยค่ะเราเป็นแค่ตัวกลางที่ Connect โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีของเหลืออยากจะขาย ไปคอนเน็กับรายย่อยกว่าหรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆที่อยากจะใช้นะคะซึ่งหน้าตาของมอลลูปก็คือเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มเราเอาผ้าที่เหลือมาถ่ายรูปแล้วก็อัพขึ้นแพลตฟอร์มโดยที่เราอจะให้คำปรึกษาด้วยแล้วก็ให้รายละเอียดด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วในตลาดสำเร็จรูปหรือว่าตลาดที่เขาไปเหมาผ้าผ้าเหลือจาก สต็อกต่างๆอะค่ะมาขายอะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้มาพร้อมกับข้อมูลเมื่อสักครู่คําถามดีมากเลยว่าในการที่เอามากลับมารีไซเคิลถ้าหากว่าเราไม่รู้คอนเทนต์ของผ้าที่แท้จริงอะมันจะเอาไปใช้ต่อยากมันจะเอาไปรีไซเคิลยากใช้ต่อยากยังไงอาทิเช่นสมมุติเรามีผ้ากีฬาผืนหนึ่งอาจจะเป็นผ้าจากโรงงานที่เขาเพิ่งทำฮิตเทคมามันก็จะเป็นผ้าที่สามารถคุมอุณหภูมิได้ถูกปะคะแต่ถ้าสมมติว่าผ้าผืนนั้นอะมันไปอยู่ในโกดังที่เขาขายแบบ เหมาซื้อมาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราจับมันก็เป็นแค่ร้อยโพลีเอสเตอร์ธรรมดาเราไม่รู้ฟังก์ชันมันเลยว่าจริงๆแล้วอ๋อมันสามารถปรับอุณหภูมิได้หรือมันมีแอนตี้แบคทีเรียได้หรือว่ามัน UV p r โปรเทคชั่นได้นะคะการซื้อขายบนมอลลูเพิ่มแวลูให้กับผ้าเหล่านี้ได้ก็เพราะว่าเราอ่ะให้ข้อมูลที่แท้จริงคอนเทนต์ผ้าคืออะไรคุณสมบัติคืออะไรเราให้ไปจนถึงราคาดังนั้นดีไซเนอร์เองก็คือสามารถเข้ามา อ่านข้อมูลที่ถูกต้องได้และที่สำคัญเราให้ชื่อผ้าที่เป็นชื่อผ้าที่ถูกต้องนะคะนอกจากนั้นก็ยังสามารถติดติดตามเราได้ทาง Instagram แล้วก็ f c e e o o o นะคะส่วนใหญ่ Facebook เราก็จะไว้สื่อสารกับทุกๆคนแล้วก็บอกว่าผลงานต่างๆที่เราทำมันมีอะไรบ้างให้มาสนุกกับการใช้ของเหลือด้วยกันนะคะซึ่งโมเดลธุรกิจของ m มอลล o p ง่ายมากเลยอีกมีอยู่3โมเดลด้วยกัน โมเดลแรกก็คือเราจะขายผ้าเป็นผ้าไปเลยส่วนใหญ่แล้วก็จะเหมาะกับแบรนด์หรือดีไซเนอร์ที่เขามีคอนแทคในการในการตัดเย็บอยู่แล้วนะคะสองมอลูปผลิตเป็นโปรดักต์ต่างๆให้กับองค์กรหรือว่าบริษัทหรือว่า,ามหาลัยนะคะแล้วก็อันที่สามเราขายโปรดักต์เป็นสินค้าสำเร็จรูปซึ่งในขาของแฟบบิกก็จะเห็นว่าเนื่องจากมอลลูปมีคนน้อยนะคะเราก็จะทำเองหมด รวมทั้งส่งผ้าด้วยรูปบนก็จะเป็นคุณพลนะคะเราคุยกับลูกค้าเองหมดเพราะว่าเราก็อยากเจอน้องๆว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้อะไรนะคะเราก็อยากเสนอให้ใช้ผ้าให้เหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดอันที่สองจริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้มอลูปก้าวกระโดดเลยขยายได้มากที่สุดแล้วก็เติบโตได้มากที่สุดก็คือการทำสินค้าเป็น B2B ให้กับองค์กรต่างๆโดยเราทำหน้าที่เป็นผู้แมทชิ่งรีควีเมนต์ของลูกค้ากับผ้าที่เราเหลืออยู่ในระบบนะคะ เดี๋ยวเราจะกลับมาข้องเมื่อกี้กันนะคะอันสุดท้ายก็คือ B2C มอลลูปทำคอลเลคชันต่างๆออกมาตามแต่วาระและโอกาสคือเราไม่ได้ทำของลันนิ่งเพื่อขายตลอดเวลาแต่ว่าเราก็จะทำเฉพาะเวลาที่เราจำเป็นต้องไปออกบูธต่างๆเพราะว่าแน่นอนเราไม่สามารถที่จะขนผ้าเป็นพับๆไปขายในที่อื่นๆได้นะคะเราก็เลยเลือกที่จะผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปอย่างพวกเสื้อยืดหรือว่าล่าสุดก็จะทำเป็นหน้ากากนะคะ,นะคะก็อย่างอันแรกอันสองอันสม โซ so, เอาหมดแล้วนะคะอันที่4เราเพิ่งทำตอนช่วงหลังโควิดของประเทศไทยนะหลังโควิดตอนช่วงเดือน7นะคะเราทำเป็นเซตเป็นเสื้อคู่กับหน้ากากซึ่งก็จะเป็นเสื้อที่โลโก้เราห่างออกจากกันเพราะเราเห็นหลายๆแบรนด์ทำล้วก็แบบอยากมีบ้างนะคะก็จะเป็นโซเชียลดิสแตนซ์เราจะเห็นได้ว่าหน้ากากของเราอะคะ่ะมันมันมีถุงหลายๆสีคือจริงๆเราเริ่มจากสีน้ำเงิน แต่พอเราขายหน้ากาก,ากไปปรากฏว่าผลตอบรับดีมีลูกค้าสั่งรีพีทเพิ่มเกิดเหตุการณ์ว่าเวลาเราใช้ของเหลือค่ะผ้ามันไม่พอคือมันใช้หมดไปแล้วตั้งแต่รอบแรกรุ่นถัดมาเราก็เลยเป็นถุงสีเหลืองเป็นถุงสีส้มเป็นถุงสีแดงเป็นถุงสีฟ้าเก็เปลี่ยนสีถุงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เวลาเราขายของอะค่ะจริงๆแล้วเราไม่เคยรู้หรอกว่าของแต่ละอย่างอะมันจะพาเราไป ถึงจุดไหนนะคะตอนที่เราทำรุ่นโซเชียลดิสแทนน่ะเราทำเป็นกิมมิกน่ารักน่าักว่าโอเคถ้าซื้อของเราครบ1เซตเราก็จะบริจาคหน้ากาก,ากอีกหนึ่งชิ้นให้กับองค์กรที่ต้องการก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งเราก็ทำเป็นแบบร้อยคอต้อนทรง 3D สวยๆนะคะส่งบริจาคไปสิ่งที่ทำให้เราคาดไม่ถึงก็คือการที่เราขายแค่เสื้อกับหน้ากากอนะคะ่ะมีลูกค้าต่างชาติจากเนเธอร์แลนด์มาสั่งซื้อเรา ซึ่งน่ารักมากเลยค่าส่งแพงกว่าค่าเสื้อเราอีกนะคะเขาก็ได้เสื้อของเราไปนหนึ่งเซตพร้อมกับหน้ากากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาติดต่อเราว่าเฮ้ยเขาชอบหน้ากากเราเขาขอไปขายที่เนเธอร์แลนด์ได้ไหมและขอเปิดเป็นมอลลูปยุโรปดังนั้นเมื่อสองเดือนที่ผ่านมามอลลูปก็เลยก่อตั้งเป็นมอลลูปยุโรปครั้งแรกนะคะจดทะเบียนเรียบร้อยก็อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งเซอร์คลาคคโนมีด้วย และแน่นอนค่ะมันมีการต่อยอดเพิ่มไปอีกเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ยังมีหลายๆโรงงานรวมทั้งโรงงานองอมด้วยที่ทำชุด PPE สำหรับหมอแต่ว่าของเราอะ่ะจะทำเป็น reusable นะคะพอเราใช้เป็น reusable เราก็จะมีผ้าส่วนที่เกินส่วนที่เหลือจากการผลิตเช่นเดียวกันเพราะว่าเสื้อของคุณหมออ่ะมันห้ามมีตะเข็บดังนั้นเชฟในการตัดมันจะเปลืองผ้ามากๆเลยนะคะเราก็เลยคลกับอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นสตรีทแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ hey, ผลงานเขาเจ๋งดีมาจากดีไซน์มาจากนิวยอร์กนะคะชื่อว่า s อสเราทำเป็นชุดซีโ o Space ก็คือคล้ายๆว่าเป็นชุด PPE สําสำหรับภาคประชาชนเพราะจริงๆจุดที่เราต้องปกป้องก็คือแค่ส่วนด้านบนนะคะซึ่งในความเซอร์ไพรส์ว่างานแต่ละอย่างที่เราทำมันพาเราไปไหนนะคะก็มันพาเราไปที่ Thailand Research Expo ในปีนี้เราเป็นชุดเดียวที่ได้โชว์ในส่วนของภาคประชาชนนะคะ สุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายโอชิสุเอ็กมอลูปก็อาจารย์สิงห์นะคะก็เป็นเกียด เป็นเกียรติเป็นเกียรติมากที่อาจารย์สิงเลือกแบบว่าเออติดต่อมอลูปมาว่าเอ้ยเรามาทำคอลเลกชันอะไรขำๆกันไหมเพราะว่าในช่วงที่ทำกับอาจารย์สิงตอนนั้นจะเป็นช่วงที่สติกเกอร์วงกลมสีๆขายดีมากเลยเพราะว่าทุกๆห้างใช้ทุกมหาลัยใช้ทุกๆตึกใช้ก่อนเข้าตึกต้องแปะสติกเกอร์นะคะอาจารย์เขาเลยดีไซน์ว่าโอเคงั้นเรามาไหนๆก็สติกเกอร์เยอะงั้นเรามาแปะกันเยอะๆแล้วกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของเสื้อตัวนี้ที่ใส่อยู่ซึ่ง ชั้นหนึ่งบูธโอชิสุมีขายอยู่นะคะสามารถไปสอยมาได้นะคะเย้ดีแล้วค่ะกราบขอบพระคุณนะคะซึ่งอันนี้มันก็มีความตลกนะเพราะว่าแรกๆเลยที่เราขายแล้วก็อาจารย์อาจารย์สิงใส่เข้าตึกยามบนตึกแบบมีมีการพังอะนิดนึงว่าแบบอาจารย์ไปมาหลายที่หรอครับอะไรก็ก็เป็นความขำเล็กๆน้อย <laughs> ๆเวลาเราใส่เสื้อในยุค แบบนี้นะคะก็อยากให้มีแบบความสนุกสนานต่อมาอันนี้พอร์ตโฟลิโอใหญ่ของมอลูปเลยก็คือการอัพไซเคิลในมุมของ B2B นะคะซึ่งวันนี้มันมันมีเกมเล็กๆให้เล่นด้วยก็ไม่แน่ใจใพี่ๆอยากเล่นกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะถามทีหลังนะคะโอเคการที่เราจะใช้ผ้าเหลือะคะ่ะจริงๆแล้วมันยากนะคนที่เคยสั่งของมอลูปจะรู้ว่ามันไม่ได้แบบ อยากได้อะไรก็ได้แบบนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับให้ใครเหลือของเหลือได้ตามที่เราต้องการสีแพนโทนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยจํานวนอีกไหนจะระยะเวลาของเราคุณสมบัติของผ้าต่างๆดังนั้นแต่ละงานที่พวกเราทําได้ะคะ่ะมันมีที่มามันมีสตอรี่เสมอแล้วนี่คือสิ่งที่เราบอกต่อในในเพจ facebook ของพวกเรานะคะตัวแรกตัวอย่างเช่นเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อรุ่นที่เราทําให้น้องมาเรียมนะคะ เป็นเสื้อรุ่นสุดท้ายที่บอกว่าสุดท้ายเพราะว่าหลังจากที่เราล้นศอกไปไม่ถึงอาทิตย์ก็คือมาเรียมก็เสียก็เป็นเสื้อระดมทุนนะคะตอนแรกจริงๆแล้วอะ่ะอันนีเ้เราเอ็กกับเพจที่ทชื่อว่าร l i e f นะคะร l i e f บอกว่าอยากได้สีน้ำเงินเราก็บอกว่าอ๋อได้สีน้ำเงินเรามีผ้าแต่ไม่พอสีอื่นด้วยได้ไหมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้เสื้อมาสามสีนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเราไม่เคยรู้หรอกว่าของที่เราทำมันจะพาเราไปไหน เสื้อมาเรียมพาเราไปเจอลุงนะคะเปลี่ยนโอเคแล้ว <laughs> คือเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าอจะบอกว่าในการที่เราจะทำสินค้าอัพไซเคิลต่างๆอะคะ่ะมันไม่ได้ลิมิตหรอกว่าเราจะต้องทำรายย่อยกับรายย่อยเท่านั้นจริงๆมอลูปเริ่มต้นจากคนสองคนปัจจุบันมีอยู่4คนมันก็ยังย่อยอยู่นะคะแต่ว่าเราอะโชคดีเหลือเกินที่ มุมมองหรือว่าแนวคิดของเราอ่ะไปถูกอกถูกใจกับหลายๆคอร์ปอเรทหลายๆองค์กรหล,ห,ห,ลหลายๆมหาลัยหลายๆเพจสิ่งแวดล้อมหลายๆแบรนด์ก็เลยได้มีโอกาสทำสินค้าหลากหลายมากในในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วมอลูปเป็นบริษัทเพิ่งก่อตั้งไม่นานนะคะเราเริ่มต้นกันตอนปี2017คะ่ะมอลูรเริ่มจากการประกวด NIA แล้วก็ไม่ได้ที่หด้วยเราได้ที่สนะคะ ซึ่งในการก่อตั้งของมอลูบอะค่ะเราเราเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนก็คือนี่อะไรคะห้ามืนบาทนี่คือจุดเริ่มต้นของมอลูบเพราะว่าตอนที่เราไปประกวดไป p i ชิ่งไอเดียมันทำให้เรารู้ว่ามีคนเข้าใจเราเหมือนกันแฮะนะคะต่อมาเราก็เลยพาตัวเองเข้าสู่การกึง่งๆึงแข่งขนันเป็น i n c u b u s program นะคะกับทางบ้านปูก็ไม่ชนะอีกนะคะได้ติดแค่ t o อป10 จนสุดท้ายเมื่อปี2019ที่ผ่านมาค่ะเราได้รับรางวัลเป็น Outstanding ในส่วนของสาขานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจาก SME Thailand Award ก็จริงๆเราเป็นรางวัลแรกเลยแหละที่ได้นะคะแล้วก็ได้แค่นี้แหละคะ่ะโอเคความโชคดีของวอลูอันถัดมาก็คือเราโชคดีที่สื่อต่างๆสนใจในแนวคิดในการทำงานของเราหลายๆลงคือจริงๆแล้วประเทศเราเป็นประเทศที่ผลิตเสื้อผ้าได้ เยอะมีหลายบริษัทที่รับทำแต่ว่ามอลลูปอาจจะเป็นเจ้าเดียวที่คอนเฟิร์มกับทุกคนว่าเราใช้ผ้าเก่าไม่มีผ้าใหม่เลยนะคะแนวคิดนี้ยทำให้มีคนสนใจแล้วก็บอกต่อทั้งในและต่างประเทศหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่ได้รับเชิญมาพูดในงานนี้ก็เช่นกันนะคะเรามีโอกาสได้ไปแชร์ไอเดียของเรามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศทั้งสื่อออนไลน์ออฟไลน์นะคะหรือแม้กระทั่งต่างประเทศหลังเราไปไต้หวัน เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุน่นโอ้ปุนล่าสุดญี่ปุน่นค่ะดีใจค่ะและทางยุโรปนะคะตอนนี้ที่ติดต่อเข้ามาซึ่งในเมื่อเราเป็นบริษัทเพิ่งก่อตั้งอะคะ่ะเราก็มีเ u e s t i o กับตัวเองอยู่เสมอแหละในปีปลายปี2018ก็คือควอเตอร์ที่3มอลูปเพิ่งเริ่มลอน n ์แพลตฟอร์มเป็นครั้งแรกนั่นคือช่วงที่เราประกวดบ้านปู ก็ที่ต้องลอนแพลตฟอร์มเพราะว่าเราประกวดแล้วเขาบอกว่าต้องมีผลงานแล้วก็อ่ะง้นล u อนแพลตฟอร์มแล้วกันในปีนั้นนะคะเราขายผ้าไปได้ประมาณ600กิโลเราก็แบบเฮ้ย600กิโลจะไหวไหมเนี่ยแต่ก็คิดว่ายังต้องลองเพราะว่าตอนนั้น Q3 เพิ่ง Q3 เองเรามีเวลาขายแค่ Q4 ถูกไหมคะตอนปี2019ปีเดียวเราหมุนผ้าออกไปได้ประมาณ10ตันจาก6 0 0เป็นส0ตันนะคะ แล้วก็ปัจจุบันปีเอา้าเปลี่ยนตัวเลขด้วยนะเนี่ยอขอโทษค่ะตอนจามันยังเป็นเดือนเจ็ดอยู่นะคะก็คือณปัจจุบันเราหมุนผ้าออกไปได้18ตันแล้วนะคะซึ่งเราก็ค่อนข้างตื่นเต้นกับตัวเลขที่เราทําได้เพราะว่าแน่นอนอะ่ะการจาจาก6กรไป10ตันในปีแรกอะ่ะคือเนื่องจากตัวเลขตั้งต้นมันน้อยมากอะคะ่ะบางทีเราก็คิดว่าจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่หรอก น่าจะเป็นแบบพอเริ่มจากตัวเลขน้อยพอมันเก้ามันก็ดูใหญ่ถูกไหมคะทีนี้เราก็เลยมาทดลองปีนี้แล้วก็ตัวเลขนี้เป็นตัวเล,วเลขที่รวมช่วงโควิดทั้งหมดด้วยดังนั้นจริง,รงๆแล้วอ่ะตอนนี้เพิ่งเดือน10เองอ่ะยังเหลือเวลาตั้งสองเดือนซึ่งเราคาดว่าปีนี้เราน่าจะปิดประมาณ20ตันได้นะคะลูกค้าของมอลลเพิ่มมากขึ้นนะคะบริษัทอายุป,ประมาณขวบกว่าเกือบสอขวบอนะคะ่ะ ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า200 a c c เ u n ามีโรงงานต่างๆที่อยากส่งผ้าขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มของเราในจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นแค่5โรงงานเมื่อปี2018นะคะปัจจุบันเรามี65โรงงานทั่วประเทศไทยเรามีผ้าอยู่บนระบบให้ทุกคนได้มาเลือกมากกว่า700,000หลาและที่สำคัญเรามีความหลากหลายของผ้ามากกว่า3,000 SKU นะคะดังนั้นมันต้องแมชได้บ้างสัก างงานแหละมันต้องแบตได้อะผ้าเราเยอะขนาดนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราคิดไว้ในใจเป้าหมายของมอลูปในระยะสั้นก่อนนะคะก็คือภายใน5ปีซึ่งปัจจุบันเราใช้ไป2ปีนิดสปีละเกือบสปีละภายใน5ปีเราอยากจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ประมาณ1ล้านกิโลคาร์บอนปัจจุบันเราลดได้ราๆประมาณ3 0 0 0 0นนะคะตอนแรกว่าจะจบแต่ยังไม่จบคะ่ะออใช่โอเคค่ะเรา คือคือตอนแรกนะคะที่ติดต่อมาเขาบอกว่าโอ้น่าจะมีเด็กๆเ,เยอะแล้วก็ให้มาลองลองเล่น Q&A กันมาลองเป็นมอลูปมาลองสวมรองเท้าของพวกเรากันดูว่าจริงๆแล้ว,วาการทำอัพไซเคิลมันยากหรือง่ายขนาดไหนออก็เนี่ยตื่นพอดีครับผมก็สาผ่านไป3ามเซ i กชันเนอะอาเซอร์คิลาร์อีโคโนมี economy, คืออะไรเซอร์ l คิลาร์อีโคโนมี กับแฟชั่นอินดัสทรีภาพมาเป็นแบบไหนที่เราบอกว่าโอ้ยเอรพื้นที่เยอะมากเลยใช่ไหมเยอะจริงๆน่าสนใจใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำมอลลูมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้นี่ไงเซ็กชันสี่สุดท้ายก่อนเข้าเซ็กชันนี้เราให้ให้คำถามไหมหรือว่าคิดว่าจะลุยอันนี้เลยมีใครอยากถามอะไรเมหรือใครอยากสั่งซื้อไหมคะสามารถเข้าเว็บมอลลูได้นะคะก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์กับเราครับถามได้เลยครับพี่ สินค้าที่เราบอกเรามีเยอะอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มือเราใช่ไหมมันเป็นแค่ Data ค่ะ Data ใช่ค่ะดีครับใช่ครับเป็น Data ทั้งหมดเลยก็อย่างที่ผมเกริ่นตอนเริ่มต้นก็คือว่าผมเคยทำสตาร์ทอัตัวหนึ่งมาก่อนนะครับชื่อว่า FreshGate ผมเป็น Founding Member ของตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้ FreshGate ก็เพิ่ง r raise Series A ไปสำเร็จนะครับก็ผมก็คิดว่าคือคือ คือพอมันเป็น Data เนี่ยม,มันมีโอกาสในการเจริญเติบโตและการที่เรารวบรวมของเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรและก็รวดเร็วด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเออเราเราเราตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเราจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ครับพี่เจรมัยเไ,ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้เขารู้ผลน้อยฝังรู้จักกันหมดเลยเห็นพ <c oughs> ูดเรื่องมลูบยุโรปเลยตื่นเต้นเขาเขาเอาไอเดียไปใช้กับ ตลาดโรงงานในยุโรปหรือเขาแค่เอาเส mm ื้อผ้าเราไปขายเอาผ้า ha, เราไปขายเราตอบรับกันนะได้เลยโอเคค่ะก็ทั evet. time, so, mom, mm ้งสองแบบเลยค่ะแต่ว่าในจุดเริ่มต้นนะคะณณณตอนแรกที่เริ่มต้นก็คือเขาเอาของสําเร็จรูปจากเราคือไม่ว่าเราจะผลิตคอลเลกชันอะไรก็ก็จะส่งไปทางเขาด้วยนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือเขามีหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่เผยแพร่เผยแพร่แนวคิดของมอลลู ไปสู่องค์กรต่างๆนะคะว่ามันมีวิธีการผลิตเสื้อผ้าหรือผลิตสินค้าให้กับอง,งค์กรคล้ายๆ B2B ที่เราทำอะค่ะในแนวคิดนี้ได้เหมือนกันโดยที่คำสั่งซื้อหรืออะไรก็จะวนกลับมาที่มอลลูป,ประเทศไทยใช่ค่ะในการซอร์ซิงผ้าครับเขาก็เป็นเรียกว่าอะไร Special Envoy สำหรับ Holland Circular Hotspot คือจริงๆเขาเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับกระทรวงอวด้วยนะครับผมไปเจอเขาใน ในในงานเวิร์กช็อปเราก็อยากจะรู้ว่าเซอร์ค a ระไโคโนมีที่มันเป็นค u ริคิล l ัมของเขาจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยไปแล้วก็ไปพีชเขานี่แหละ30วินาทีเขาเก็ตทุกอย่างแล้วก็เขาก็ก็ติดต่อกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีการคุยกันตลอดอ่าพอเรื่องโควิดพวกเขาแบบไม่ไหวแล้วอยากเออลองดูกับกับกับโปรดักต์ของเราก็เลยได้คุยกันคุยกันง่ายหน่อยเพราะหัวใจเดียวกัน นะครับตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วครับผมซึ่งในมุมของการรวบรวมเหมือนเอาไมซ์เซ็ตเราไปตั้งที่นูน่นจะเป็นเฟสถัดๆไปอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนเจอร์ในการเป็นภาคภาคการผลิตฝั่งยุโรปฝั่งเนเธอร์แลนด์เองเขาไม่มีโรงงานทีนี้ถ้าเขาไปได้มันก็เป็นแค่ไมซ์เซ็ตแล้วก็ในการที่ะจะรวบรวมผ้าหรืออะไรก,ก็ยังต้องพูดคุยกันอยู่เพราะว่ามันจะมีส่วนของโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรย่างเงี้ยคะ่ะก็เริ่มมี สตอรี่คล้ายๆกับที่เราไปเจอ,อลุงเนาะเข้ามาว่าคนที่ซื้อไปนะครับเป็นคนญี่ปุ่นที่ทำงานที่นูน่นแล้วเขาก็แบบุติดใจมากเลยก็มาอินเทอร์วิวเรานะครับเพื่อไปเผยแพร่ต่อที่ที่ประเทศเขาในสื่อของเขานะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเพิ่งมี Purchase Order ตอนแรกเราก็ขายเป็นปลีกอย่างนี้แหละหน้ากากแล้วกม็มีคนมาซื้อซ้ำหลัก30ชิ้น มาให้กับองค์กรซึ่งก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันกับที่เมืองไทยที่เราก็มีรีพีทออเดอร์กับหน้ากากมอลูปแล้วก็ไปเป็นขาของ B2B ด้วยกลายเป็นขา b 2 c ของเราเนี่ยทำแล้วก็เป็นกลายเป็น B2B ไปด้วย,นนยในตัวหลังจากที่ซื้อแยกชิ้นไปก,ก็มีออเดอร์หลักหลายร้อยชิ้นมาเป็นให้เราส่งไปที่ลักซ์ซเบิร์กต่อ,อก็เป็นการเผยแพร่ แพรถูกแล้วโอเคไอเดียของเราออกไปค่ะกลับมาที่สิบคำถามหรือพี่ยังมีคำถามอยู่ไหมคะอ่างั้นเรามาลองเล่นเล่นเพราะมันเดือดอีกตั้งเวลาหรเวลาพักนึงหรือเราจะเบรกดีค่ะเอาไหมเราเราให้จบเอาเลยนะเอาเลยนะโอเคโอเคลองมาเป็นพวกเราดูใช่คือจริงๆแล้วอ่ะหลายคนบอกว่าทําเสื้อง่ายอ่ฮะมันก็ง่ายแหละถ้าถ้าทุกอย่างมันมีคําว่าถ้าถูกไหมคะหนึ่งถ้าเรามีเวลาอืม 2. ถ้าเรารู้ว่าคุณต้องการอะไรสถ้าเรารู้ว่างบประมาณจริงๆเราสําคัญมากเลยนะคะจัดใจมอลลูบเลยบอกจริงๆเราเป็นคนจัดเต็มคือถ้าเรารู้งบอะ่ะเราจะให้สุดเท่าที่งบคุณไปไหวเลยแต่ว่าในการใช้ผ้าเหลือค่ะมันยากมากเลยคุณพลเพราะว่ามันจํากัดตั้งแต่ต้นทางเราไม่สามารถบังคับให้โรงงานไหนเหลือผ้าตามที่ทุกๆคนอยากได้ตลอดเวลาได้ดังนั้นมันมีใครทีเหลียเยอะมากในการที่จะแมช ถึงแม้ว่าเราจะมี Data ที่เป็นภาพแบบเยอะแต่ว่าเราก็จะต้องสร้างตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ทํางานสะดวกมากขึ้นในอนาคตเมื่อมีโจทย์มาที่สําคัญเราต้องรู้ว่าคุณอยากได้จํานวนเท่าไหร่ค่ะใช่เพราะว่าผ้าเหลือเหมือนเหมือนอย่างรูปเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดให้ดูค่ะมันมีตั้งแต่ม้วนเล็กๆไปจนถึงแบบหุยผ้าเดียวกันหลายๆม้วนทีนี้ถ้าอยากได้จํานวนมากเราก็จะได้ไปแมทช์กับกับกลุ่มผ้าที่เขามีเหลือเยอะถ้าอยากได้จํานวนน้อยเราก็จะได้ไปแมทช์กับผ้าที่เขาเหลือน้อย เวลาซื้อขายหรือเวลาเลือกมันก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่บางทีให้เราเสนอโดยไม่บอกจํานวนพอเราเสนอไปปุ๊บอชอบมากเลยพอบอกจํานวนมาอ๋อพ้าไม่พอแปลว่าอะไรมันต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะในทุกๆรอบในการสั่งซื้อนะคะต่อมาสีที่ต้องการะคะ่ะเพราะจะเห็นได้ว่าอพอคําว่าเหลือะคะ่ะมันมันไม่ฟิกอะไรเลยดังนั้นเราไม่ได้ทอใหม่มันก็ต้องใช้สีเก่าของเขา,ขเขานะคะยากที่สุดคือ ถ้าองค์กรมาสั่งซื้อแล้วให้สีแพนโทนมาอันนี้จบตั้งแต่เปิดประตูแล้วอะค่ะเราก็จะบอกเขาตรงๆด้วยความนอบนอ้อมใช้ผ้าขาวแล้วไปปักสีที่ถูกต้องดีไหมคะเราก็จะประมาณนี้นะคะสุดท้ายอันนี้สําคัญแต่บางคนอาจจะไม่รู้ก็คือเป้าหมายในการใช้งานเพราะจริงๆแล้วผ้าแต่ละชนิดมันเหมาะกับการใช้งานคนละแบบกัน อย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่คุณพลบอกว่าเสื้อ h ิตเทคแอริซึ่มให้เราเป็นอะไรกับแบรนด์เขาเนี่ยเห็นภาพไงโอเคถ้าเราบอกว่าเราจะใช้ออเดอร์แปลว่าอะไรเราก็ต้องเราไม่ต้องเอาเสื้อขนสัตว์มาใช้แน่ๆ <laughs> เราก็ต้องเอาเสื้อที่มันบางเบาถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นยูนิฟอร์มบริษัทเราต้องการความฟอร์มอลเราก็ต้องเอาเสื้อผ้าที่มันใส่แลดูภูมิฐานเราก็ต้องเลือกผ้าให้เหมาะกับชนิด การใช้ถูกตอันนี้เป็นใครทีเลียต่างๆที่มอลลูปจะต้องถามลูกค้าทุกคนก็จะเป็นเหมือนกับมายด์เซตของความซั s สเตนของเราไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะให้ใช้แล้วไม่เหมาะหรือว่าใช้แล้วไม่เวิร์กนะครับใช่เพราะว่ามันจะกลายยิ่งทำให้เกิดเวสแตเป็นฟินิชโปรดักต์เวสซึ่งยากกว่าเดิมจริงเอาไปเอาไปรีไซเคิลยากกว่าเดิมนะครับทีนี้เรามีตัวอย่างบางอย่างถ้าระหว่างนี้ อยากจะพาร์ทิซิเพตกับเราเราก็ยินดีมากๆเลยยินดีมากครับโอเคค่ะตัวอย่างแรกสมมุตินะคะสมมุติโจทย์โจทย์ที่เราจะได้มาเป็นยังไงบ้างใช่ใช่อย่างเช่นบริษัท A ต้องการทํากระเป๋าผ้าพับได้จริงตอนแรกเขาไม่ได้บอกว่ากันน้ำน,นะเราแถมให้โอเคโอเคกระเป๋าผ้าพับได้เ0้ายใบนะคะอยากได้ทั้งหมด5สีอยากให้ทุกคนรู้อยากสื่อสารึงความยั่งยืน อันนี้คือสิ่งที่เราได้รับโจทย์ตอนแรกนะคะปัญหาของมอลูปณนะตอนนั้นตอนที่ได้รับโจทย์ก็คือเอ,อเราไม่มีผ้าห้าสีแบบเดียวกันให้เขาทําไงดีอืม,มีใครอยากจะลองถามคําถามดูไหมคะหรือว่าอยากลองเสนอไอเดียไหมคะว่าทํายังไงดีเออหเ<ม>คยไ,<ม>ได้ยินมา,แล,มาแล้วเ <laughs> <laughs> จ้าเฉลยของเราก็ได้ <laughs> มีใครอยากลองตั้งคือเราก็อยากจะให้ลองตั้งคําถามเพราะว่าเราก็ต้องถามลูกค้ากลับเหมือนกันว่าเฮ้ยเรา อะไรยังไงได้บ้างนะครับจากที่แนะแนวไปเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวให้คุณพี่ลองดูลองดูไหมครับาให้น้องแอมเป็นลูกค้าได้ค่ะพี่ลองถามเพิ่มเติมมากกว่านี้ว่าแบบจะทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับจากที่แนะแนวไปะครับก็จะถามว่าห้าสีนี่มันมันเป็นฮะเป็นสีที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรมันสะท้อนเรื่องอะไรบ้างอืมันจําเป็นไหมต้องเป็นเรื่อผ้าสี มันจะเป็นไหมต้องเป็นห้าสีหุยแค่อยากได้หลายๆสีค่ะเวลาวางด้วยกันมันสวยอ๋อ,อครับเพราะ้าสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ค่ะขอห้าสีแต่อยากได้เนื้อเดียวกันนะคะแต่อยากได้เนื้อเดียวกันอืมถ้าเราสกรีนได้ไหมฮะสะกรีนก็พอได้นะคะแนะนําได้ไหมคะมเป็นเป็นสกรีนห้าสีเหรอคะอืมก็อาจจะมีสกรีนสี่ห้าสีนิ้นั้นับใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงครับดีครับดีครับได้ใกล้เคียงเลยค่ะใกล้เคียง พี่อยู่โมลูปใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้เป็นคำถามอยากได้กระเป๋าค่ะอยากได้กระเป๋าคือถ้าอยากสื่อสารเรื่องความยั่งยืนต้องรู้จักคําว่ายืดหยุ่นด้วยครับมันไงอ่าผ้ามีหลายสีอันนี้เราเข้าใจเปลี่ยนยากเพราะต้องการจริงๆแต่สเปคผ้าถ้ายืดหยุ่นนิดนึงอ่ะเปลี่ยนได้อ่าไปเปลี่ยนที่สเปคผ้าได้ไหมล่างั้นก็ไม่อันนี้คือคำตอบที่น้องให้พี่หมายจริงตอนทำงานนี้อันนี้เรื่องจริง จริงจริงที่เจ็บปวดร้องไหมครับทั้งข้างหลังคะ่ะพี่พลอ่ะลองลองลองรอง,องเอาเลยครับผ้าเนื้อไม่เหมือนกันมีหลายเกรดได้ไหมคะผู้บริหารเกรดดีพนักงานเกรดปีลงมาเปนพนักงานจะเสียใจไหมคะพี่ปกติเราก็จะมีผลโตคอรในการรับผู้บริหารที่ดีกว่าพนักงานอยู่แล้ว<อ> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คะ <c oughs> ใช่ไหมคะพี่ได้ได้ค่ะได้ค่ะไม่มีอะไรผิดเลยค่ะเพราะจริงๆเราไม่รู้ว่าของที่เหลือในระบบจริงๆมันมีอะไรถูกไหมคะ เอาทําเป็นแบบสีละแบบอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะจะได้การไม่เหมือนกันอาจจะแพงขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะสีละแบบมันก็จะมีผลกับอะไรคะราคาถูกไหมคะถ้ายิ่งโมเดลหลายๆแบบหลายๆสีก็อาจจะมีผลกับราคาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฉลยเลยก็ได้ไหมหรือมีใครอยากจะอาให้มากกว่านี้ไหมให้มากกว่านี้ไหมฮะ โอเคจริงๆเราใกล้เคียงใกล้เคียงใช้ได้เลยใช้ได้เลยขอบคุณมากแต่เพรเอินว่าแอมมีผ้าอ่ะแอมเป็นคนเสิร์ชผ้าเองก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วออนแฮน์เรามีผ้าอะไรนะคะสิ่งที่เขาได้ไปก็คือใกล้เคียงค่ะแทนที่จะสกีนห้าสีเราสกินสีเดียวเหมือนเดิมเรางานเขามีซิปอะค่ะเราเลยให้ซิปห้าสีแทนเปลี่ยนสีซิปอย่างเดียวงานสกีนเหมือนเดิมผ้าตัวเดิมราคาก็ไม่เปลี่ยน แล้วก็ะะอย่างที่บอกว่าต้องมีความยั่งยืนด้วย่อันนี้ผมก็จริงๆผมทำอิลลัสเตอร์ไม่เป็นเลยเนาะเป็นก็พอทำมอลลูปนี่และฮะใช่ค่ะเราโหลดเราโหลดแอป A I อิลลัสอะค่ะตอนเริ่มทำมอลลูปเอาลายเอาลายมาด้วยน้องอาลายคือไเอาลายมาด้วยทำไรวะเอาลายคืออะไรวะเอาลายคืออะไรวะเปิดแ,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 แล้วแตกเลยค่ะแตกอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ ปิดอไไม่เป็นเ,<ร>เลยฮะเราเราพอได้เรามารูจักอะไรคอมมานด์ไวก็ตอนทำมอลลูน <c oughs> ี่แหละค่ะอะไรอะ่ะน้องที่เป็นคนโรงงานสกินสอนบอกพี่เช็คไฟไหม่รู้เช็คไงเราเออก็นี่ไงเปิดได้กดเปิดได้เนาะพี่กดคอมมานด์ไวเนี่ยถ้ามันออกมาเป็นเส้นๆพี่ค่อยส่งไหมผมอเอาลาย <c oughs> เอาลายมอลลูสอนอ<ว>ะไรเราเยอะมากค่ะบอกเลยออันนี้ก็คือกระเป๋าใบนี้จับเมีดีเล็กๆที่พี่พลพับอะค่ะพอเราแกะซิปออกมามันก็กลายเป็นถุงใหญ่ๆนะคะซึ่ง สิ่งที่เราสื่อสารกับเขาก็คือแมสเซจ this bag is d i f f e r e n t ยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องว่าเออสามารถลดคาร์บอนฟุตพิมพ์ได้เท่าไร่ก็จะดูเท่ๆหน่อยแล้วก็อันนี้ก็เขียนว่าเป็นเป็นแบบโลโก้สโลแกนของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก,ก,ก็ก็ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งขนาดของถุงก็คือแล้วแต่องค์กรนะคะเพื่อนอันนี้เขาบอกเขาอยากได้ใบใหญ่มากก็ใหญ่มากจริงจริงๆแล้วผ้านี่มันคือผ้าอะไรผ้าทำเสื้อแจ็คเกต็ตใช่มันคือผ้าทำาเสื้อแจ็คเกต็ตครับโอเคค่ะ จดธนาค่ะจดธนาอันนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงมากดีครับเก่งมากเลยครับสุดยอดเราอยากทำเสื้อวิ่งอันนี้งานจริงนะคะปีที่แล้วเราทำเสื้อวิ่งไปประมาณเกือบสองหมื่นตัวนะคะมีทำให้อมตะมีทำให้มอสวมีทำให้อีกแบรนด์หนึ่งชื่อสนิมนะคะอ๋อแล้วก็มีทำให้สิงเอสเตทด้วยใช่ใช่ปีก่อนใช้เสื้อวิ่งเยอะมากเลยโจทย์ก็คือเราจะทำงานวิ่งสามพันตัวลายบนผ้าต้องเป็นงานพิมพ์ทั้งตัวนะคะ แต่ฮินให้นิดนึงเพราะนี้ถ้าคนไม่ได้ทําจะไม่รู้ก็คือจริงๆแล้วอะวิธีการทําเสื้อพิมพ์ลายทั้งตัวแบบนี้ค่ะเราใช้เทคนิคที่ชื่อว่าซับพิเมชันเป็นการพิมพ์บนผ้าร้ <amas. S 1> อยเปอร์เซ็นโพลีเอสเตอร์สีขาวเท่านั้นว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเฉลยเนื้ข้านี้ข้ามไปเลยได้ไหมเออได้โอเคไม่ <è i S 1> <c oughs> ไม่ก็คือจริงๆแล้วนะเราก็ไม่เพราะว่าใช้ผ้าอื่นไม่ได้ไงให้ให้ลองถามในฐานะที่เป็นอมรพลแล้วแบบผมได้โจทย์นี้มาแล้วผมมาทาเสื้อไม่เป็น ให้ถามทางแมททีเรียลดีไหมโปรดักชันไม่เราบอกบอกไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยจบโอเคข้ okay, ามนะคะถ,ถือว่าไม่รู้โอเคจริงๆ <laughs> แล้วก็คือเนี่ยแหละเราก็เลยใช้ผ้าโพลีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแต่และโรงงานนะคะแปลว่าอะไรเราต้องรวบรวมจากจากโรงงานที่ทำสปอร์ตแวร์อย่างเดียวถูกไหมคะแต่และโรงงานเขาก็เหลือผ้าไม่ไม่ได้พอทําเสื้อสามพันตัวหกพันตัวหนึ่งหมืนตัวหรอ,อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ลูกค้าเราอะได้ไปอะแขนสองข้างอะเป็นผ้าเนื้อหนึง่งใช่ชิ้นหน้าชิ้นหลังเป็นผ้าอีกเนื้อหนึ่งนะคะคแต่ว่าเวลาทำอะเราไม่ได้แรนดอมถึงขนาดโหยแต่ละตัวไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราคำนวณผ้าก่อนก็คืออย่างงานเนี้ยเรารู้ว่าโอเคเขาจะทําประมาณสามพันตัวมันควรจะใช้ผ้าแต่ละจุดเท่าไหร่เราก็ไปรวบรวมว่าโอเคมีผ้าอะไรบ้าง available พอเรารวบรวมมาได้แล้วปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแขนต้องใช้ผ้าแขนทั้งหมด ต้องใช้ผ้าประมาณเท่านี้งั้นผ้าตัวเนี้ยเหลือพอตัวใช้ผ้าเท่านี้อ่ะอันนี้เหลือพอตอนเราเสนอเขาเราก็จะเสนอเป็นออปชันว่าขอเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังผ้าลายนี้นะคะอืชิ้นแขนเป็นผ้าอีกลายหนึ่งนะคะเพราะอะไรชิ้นหน้าชิ้นหลังต้องเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราซัพพลเมชั่นนะคะผ้าคนละเนื้อเส้นใยคนละเบอร์ มันดูดสีไม่เท่ากันอีกก็คือเมื่อก่อนนี่ก็คือผ้าขาวทั้งหมดนั่นแหละถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะพิมพ์ให้มันตรงตามโลโก้ตามสีตามซีไอก็ต้องเริ่มจากการทำซับพริเมชั่นซึ่งผมก็ไม่เคยรู้ถ้าใครถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลนะคะถ้าเห็นลายข้างในก็จะแบบอาจจะนึกออกว่ามาจากสโมสรใดครับผมเทียบเท่าแบรนด์นั้นเลยค่ะโอเคอันหมอันหมาันหมยอันนี้อันนี้ถือว่าเราพลาดข้ามไปเฉลยเรียบร้อยอยากทำโปโลองค์กร อยากทำโปโลเออโปลอ,องค์กรครับในบริษัทค่ะเราจะใส่โปโลสีแดงอืมอืมปัญหาของมอลลูปตอนนั้นก็คือตอนแรกอะ่ะเราเราดีใจมากเลยว่าจะได้ทำโปโลสีแดงเพราะว่าเพราะว่าหลังจากช่วงกีฬาสีประเทศอะคะ่ะผ้าเหลืองผ้าแดงอะ่ะเหลือเต็มโรงงานเลยเราแบบมั่นใจมากว่าอุ้ยโปโลร้อยตัวเราเคยจัดกีฬาสีประเทศด้วยเหรอครับอ่าค่ะ ไม่ควรครับถามไงครับไม่เห็นในชานี้โอเคก็เราก็เลยแบบตอบรับตอบรับไวเลยได้สบายสบายอยากใช้สีแดงได้ปัญหาก็คือพอมาเช็คผ้าจริงๆเรามีแดงเยอะจริงๆค่ะแต่มันไม่พอทำร้อยตัวสักสีอันนี้ไม่ให้ถามให้ลองเสนอไอเดียดีกว่าทีนี้เราจะทำยังไงให้เราได้ออเดอร์นี้ลองดูครับจะรู้สึกกลุ้มใจ เราโดนทุกงานนะคะไม่มีงานใหม่ง่ายเลยมันไม่มีคนให้เลือกแล้วใช่ไหมข้างหลังข้างหลังก็ได้พี่คนอ่าก็ผมคิดว่าก็ก็เป็นไปได้ไหมว่าว่าถ้าหากเงินผ้าข้างหน้าข้างหลังอาจจะไม่ใช่ผืนเดียวกันไม่ใช่มาจากสีเดียวกันแดงอาจจะคนคนละเฉดนิดหน่อยอแขนก็อาจจะคนละเฉดใช่ชิ้นชิ้นผ้าอาจจะไม่ตรงกันอ่าเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ผู้บริหารยอมไหมคะ ทำแต่อย่างเดียวปกแดงอย่างเดียวได้ไหมแดงเหมือนกันก็เป็นไปได้ค่ะไหมครับพี่ออกนะข้างหลังไปเรื่อยๆเลยค่ะขาวมีลายแดงอะไรอย่างเงี้ยขาวลายแดงอาจจะเป็นแบบหนึ่งองค์กรมีเสื้อสองแบบให้เลือกอ่าน่ารักเป็นไปได้ก็เป็นไปได้หมดแหละอ่าเป็นไปได้ค่ะข้างหลังไหมคะข้างหลังแท่ข้างหลังค่ะอ๋อมียกมือด้วย เสื้อขาวแล้วก็บอกว่าเสื้อตัวนี้สีแดง oh. ผู้บริหารยอมไหมคะ <laughs> เอาลูกค้าได้ไหมลูกค้าเอาไหมลูกค้า,าม, <laughs> มันจะไม่แดงแต่ไกล <laughs> ไม่ไม่เขาขอไม่คัน <laughs> ไม่เบิร์น <laughs> นี่ <laughs> 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 <ๆ> <laughs> <ๆ> <laughs> อาถามไปแล้วนะโอเค okay. <Okay. S 2> <laughs> หน้าตาเป็นไงบริษัทนี้น่ารักมากพอเราบอกเขาว่าพี่ผ้าแดงหนูไม่พอสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ปะคะเขาไปเช็คว่าแต่ละแผนก มีจำนวนกี่คนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแต่ละนแผนกใช้แดงคนละเชดก็คือใกล้เคียงกับที่ทุกคนอธิบายแหละค่ะจริงๆแล้วโซลูชันในการที่เราจะ up cycle มาเป็น<ม>สินค้าค่ะมันไม่ได้ลิมิตอยู่แค่ชอยส์เดียวเสมอไปเว้นแต่เวลามันไม่ได้อันนั้นมอลูปจะบังคับให้เหลือชอย c e เดียวนะคะ,อ,ะอย่างองค์กรเนี้ยก็จะมีว่าแบบโอเคพี่ไปเช็คมาแล้วบัญชีพี่มีจํานวนเท่านี้คนพี่อยากได้เสื้อเท่านี้ตัว แผนกฝ่ายขายพี่มีกี่คนอยากได้กี่ตัวดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสื้อแค่ร้อยตัวค่ะเขาได้แดงไปสี่เฉดเดินไปแผนกหนึ่งอาจจะเจอแดงแบบแดงเชอร์รี่แดงสดแต่ก็แดงแต่ก็แดงไง<ะ>เออเขาก็ได้เสื้อแดงไปตามที่เขาอยากได้นะคะใช่ <Hey. S 2> แล้วเขาก็เบรกทุกรูว่าเสื้อองค์กรมันต้องเหมือนกันหมดอืก็ตอนจบเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีคอลเลคเมอร์คอมเพนหรืว่าเสื้อเขากับเสื้อฝ่ายขายคนละเฉดกันใช่เราคิดไปเอง คิดไปเององค์กรคิดไปเองดังนั้นฝากท่านผู้บริหารทุกคนนะคะว่ามันได้ทําได้ถ้าใจเราได้อะไรก็ทําได้ถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเสื้อแบบแค่ร้อยตัวเองนะไม่ไม่ไม่ใช่จํานวนเยอะนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราโพสตอรี่ของเขาอะค่ะตอนนั้นมอลูแบบคนยังไลค์เพจไม่ค่อยเยอะเนอะแต่เราได้เอนเก m จเมสูงมากณตอนนั้นเราก็เฮ้ยเจ็สิบกว่าไลค์ถือว่าใช้ได้นะ ของของมอลลูเบนเกจเมนต์แบบเกินดับเบิลดิจิตอยู่เรื่อยๆครับผมค่ะแล้วก็ที่สําคัญเวลาเราส่งเขาอะค่ะมอลลู p จะไม่ใส่ถุงพลาสติกให้เว้นแต่ลูกค้าแบบรีเควสจริงๆว่าต้องต้องใส่ให้นะคะดังนั้นเราก็จะใช้เนี่ยค่ะย,ยางามันมเป็นยางยืดคอที่เหลือ,อ,อจากการผลิตอีกทีหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ยาง สุทภาพสตรีก็จะแบบใส่เสื้อในอะนะอย่างที่เขาเหลือค่ะมีคนเคยถามพี่จริงๆนะเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราก็แบบใช่เพราะเพราะตอนแรกแอมบอกเป็นแบบที่คอไงเออหลังๆนี่ใช่แล้วใช่ไหมอ่าโอเคนะในนี้รู้กันแค่นี้นะรู้กันแค่นี้อมีไลฟ์ด้เหระเออไม่เป็นไรเขาเขาไม่เห็นหรอกนั่นแหละโอเคค่ะไม่นโอ้ยต้องการทําเสื้อ ยาขึ้นเรื่อยๆให้ทุกคนเริ่มเป็นมอหลูมากขึ้นนะแจวะ๋วว่ะอันนี้มันเสื้อยืดไม่ใช่เสื้อโฟโลแต่ไม่เป็นไรอ่เสื้อยืดอยากทำเสื้อเสื้อยืด CSR หนึ่งพันห้าร้อยตัวงานนี้มาตั้งแต่ปี2,000ต้นปี2019นสิเก้ี่คืองานแจ้งเกิดของเรานะจริงๆแล้วอันนี้คือโจทย์นี้เลยออกแดดด้วยทำไงทำไงอะคะมอลลูปปีสองพนสิ คือตอนนั้นเราเพิ่งก่อตั้งยังไม่ถึงขวบเลยค่ะเรายังมีซัพพลายเออร์อยู่ในระบบอยู่วันแบบเจ็ดห้าโรงงานเจ็ดโรงงานน้อยมากถ้าน้อยมากต้นปีเลยวันใช่ใช่แบบมักราคุมพาแบบต้นปีจริงออเดอร์พันห้าร้อยตัวก็อยากทำเพราะก่อนหน้านั้นได้ทำแต่หลักน่ารักคืองานนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำผมบอกเลยเพราะองค์กรไม่ไปถามถามถามมอลลูซีเอาถามมอลลูทำไงดีทำไงดีมอลูปถามมอลูป มอลูกมอลลุกครีมครีมอลูกคุณคุณอมรพรครับทำไงดีครับไม่ไม่คิดจะเดินเลยไปเลยนะแวะแวะแวะทุกทีแวะแวะค่ะครับก็จริงจริเราถามครบทุกคนยังได้เลยอ่ะจริงๆคิดว่าก็คือผ้าเราก็ไม่ยังไงก็ไม่พอค่ใช่ไหมเราอืมผ้าออกแดดได้น่าจะเป็นผ้ากีฬาใช่ไหมน่าจะไปเราอาจจะคุยกับไปหาผู้ผลิต ใช่ไหมที่ทำผ้าให้กับเสื้อกีฬาต่างๆก็แต่ว่าก็ยังน่าจะไม่พออยู่ดีจริงๆเขาก็น่าจะหลากหลายได้ลายเดียวกันแต่สีลายสีต่างกันได้ไหมนะฮะได้ไหมได้ไหมอืมก็พอได้อ่าก็พอได้บพี้ใช่ไหมที่เขาต้องการเสยืดค่ะเสยืดอ่าองความผิดคุณพลค่ะคุณพลนำสไลด์ อาจจะอาจจะชวนเขาคิดว่าอ่าจจะเป็นผ้าที่ประหลาดสําหรับเสยืดหรือว่าเป็นเสยืดไปแต่ผ้าออกแดดได้เนี่ยมีเยอะมันพี่ผ้าร่มผ้ากีฬาผ้านุ่นผ้านี่ให้เขาลอง explore เป็นแบบผ้าแปลกๆที่ผ้ากระเป๋าผ้าร่มผ้าอะไรเงี้ยมาทำเป็นเป็นเสยืดเป็นเสื้อแทนบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยไม่รู้นะอืได้ค่ะลอง explore เพิ่ม านแรกบอกว่าสีไม่พอ่ท่านที่สองคือบอกแมทเทอเรียลเปลี่ยนแมทเทอเรียลครับผมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ใหม่เลยดีจังเลยทำให้ข่าวตรงจังแยกตามอีเวนต์ได้ไหมไปถามปลายทางว่าอีเวนต์เนี่ยยังไงกันแน่อยากลองไหมคะข้างหลังนะลองไหมครับมีไอเดียไหมไอเดีย คือต้องบอกก่อนว่าอันนี้แบบมอลูปใหม่มากเลยนะตอนถามเขาก็กล้ากลัวๆค่ะว่ากลัวเลยแหละเขาเขาจะเอากับเราไหมเพราะว่าเฉลยเฉลยคือจริงๆเราก็ถามเขานั่นแหละค่ะว่าหุยพี่พันห้าร้อยตัว้าไม่พอซึ่งอันนี้เป็นของ SCG ซนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในการที่ SCG อยากได้เสื้อพันห้าร้อยตัวในวิถีปกติเกิดอะไรขึ้นคะ ดีดนิ้วนี่เสื้อแทบจะกองอยู่หน้าโรงงานแล้วนะถูกปะ่ะคะอยากได้อะไรก็ได้สั่งมาเถอะทำได้เพราะวอลลุ่มก็ได้หลีดไทม์ก็มีให้นะคะพอมาสั่งกับมอลลูปุ๊บไม่ได้โนนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราถามเขาตรงๆนะคะว่าพันห้าร้อยตัวพี่พ,พี่พี่ใช้กี่แผนกเอ้ยทุกแผนกพี่ใช้ทำอะไรอะ่ะพี่จะไปสร้างฝายอ๋อ,อพี่ไ,ไปออกแดดเออพี่ไปพร้อมกันพันห้าร้อยคนเลยปะ สิ่งที่เขาตอบก็คือไม่อืเข้าไปสามรอบใช่รอบละห้าร้อยคนเกิดอะไรขึ้นคะจริงๆแล้วมอลลูปไม่จําเป็นต้องหาผ้าสำหรับพันห้าร้อยตัวแล้วใช่เราสามารถหาผ้าห้าร้อยตัวแต่สามรอบได้เราก็แบบโอเคงั้นเอางี้เดี๋ยวเราไปหาผ้าที่มันทำห้าร้อยตัวให้ได้แล้วก็เสนอเขาแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับสกรีนเหมือนกันใช่ถูกไหมไอ้ทำไมมันแขนขาวอ๋อถ่ายสิคะ ไม่น่าจะต้องตายหรอกผ้าไม่พอก็หนึ่งหนึ่งในนี้ผ้าไม่พอทีนี้ถ้าอยู่ๆสมมติสมมติสีเขียวกับฟาอ่ะมันผ้าเดียวกันแล้วมันแขนเหมือนกันหมดแต่อยู่ดีๆเหลืองโผลมาอันเดียวผ้าไม่พอคนได้ไปมันอาจจะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยเสนอว่าเอองั้นเป็นแขนขาวหมดเลยดีไหมตอนจบพอมันวางเรียงกันไม่มีใครรู้ว่ามันไม่ใช่ออริจินอลดีไซน์ แล้วมันก็กลายเป็นออริจินอลดีไซน์นั่นแหละใช่แล้วหลังจากนั้นมา s C G ไม่เคยเอาเสื้อทั้งตัวสีเดียวกันอีกเลยค่ะเป,เป็นการ <c oughs> <c oughs> เป็นความสนุกของเราเราต้องแมชให้เขาท,ทุกงานเลยนะคะตอนนี้แขนข้างนึงอีกสีนึงก็มีมาแล้วนะครับใช่ก็ล่าสุดก็จะเป็น s C G s y m p o s i u พเซียมปีก่อนนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะผ้าไม่พอแต่ว่าคือเขาต้องการพิมพ์โลโก้สัญญาของ s ิมโ o เซียมเข้าไปเพราะ,ะนั้นอันนี้ต้องเป็นดิจิตอลพินพ์เพราะสีมันเยอะมากเราก็เลยเอาแขนตอนแรกเขาจะาแขนเป็นสีน้ําเงิน เราไปเช็คผ้าน้ำเงินโทนที่เขาอยากได้ละไม่พอทั้งออเดอร์เราก็เลยมีออปชันให้เขาของ n c g รอบนั้นว่าโอเคพี่ขอมีสองให้สองออปชันหนึ่งแขนน้ำเงินสองข้างครึ่งออเดอร์เขียวสองข้างครึ่งออเดอร์กับอีกอันหนึ่งคือแขนเขียวข้างน้ำเงินข้างแต่ทั้งออเดอร์เหมือนกันเอาอันไหนคือไม่มีโซลูชันอื่นแล้วนะคะก็คือเอาอันไหนเลย อ่ะตอนจบเขาก็เลือกอันที่เป็นเขียวข้างน้ําเงินข้างแลวเวลาถ่ายรูปก,ก็จะแบบฝั่งนึงเขียวฝั่งน้ำเงินก็สวยไปอีกแบบก็เอออก็สวยอีกแบบนะก็จริงๆแล้วเอสซีเป็นคนเปิดโลกทัศทัเราว่าถ้าถามถ้าคุยกันดีๆอะ่ะมันก็เกิดขึ้นได้นะคือต้นกนําเนิดก็คือว่าเราเข้าไปด้วยแนวคิดตอนนั้นเป็นว่าเราเข้าไปเป็น S1 ใน SE ที่ไปคุยออกับเขาเราก็บอกว่า,าวเฮ้ยเราเชื่อในเรื่อง m a k e Circular e c o n o m y Reality นี่แหละเขาบอกว่าอ้าวเขาก็เหมือนกัน เขาก็บอกว่าถ้างั้นอะ่ะเข้ามาคุยกันได้ไหมมีมีโจทย์มีบรฟให้อยู่เลยก็ลองกันดูสุดท้ายก็คือความเชื่อเนี่ยนะครับที่เหมือนกันที่ทําให้งานนี้มันเกิดแล้วก็ทั้งสองคนก็คืออ่อนอ่อนต่อกันให้ให้ให้งานมันใหม่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีออริจินอลดีไซน์ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อเดียวกัน,นครับผมอัน<ม>สุดท้าย <laughs> มหมดละต้องการ <laughs> ทำกระเป๋ 6, าหกพันใบ หกพันใบทำไงคุณพลทำไงเหรอครับถ,ถ้าเราเหลือผ้ 1, owner, นานทำกระเป๋าได้หกพันใบแบบเดียวสีเดียวเนี่ยโรงงานนั้นน่ะหนักละทำไงครับทำอะไรคะทำหลายสีได้ไหมคะเอ้าเ้าลุกรูาไวยวายว่าไงได้ค่ะได้เสนอมาได้ไหมคะกี่สีดีคะขอสักสี่สีได้ไหมคะ สามถึงสี่สี่วัยสี่สี่ผ้าจะยังไม่พอคุณพลห้าสีไวัยไหมคะนิดนึงหกแล้วกันอีกนิดอีกอีกนิดอีกอีกอีกเจ็ดเอออีกอีกอีกนะสิบแล้วกันสิบสีไปเลยสิบเจ็ดเลยเหรอคะสิบเจ็ดเลยครับทีนี้เกิดเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราใช้ผ้าเขาบอกหลายๆแบบหลายๆสีอันนี้ในมุมของโปรดักชั่นเนาะผ้ามาจากหลายๆโรงงานนะคะเนื้อผ้าไม่เหมือนกัน หน้าผ้าไม่เหมือนกันแปลว่าหน้าผ้าแต่ละหน้าช่างจะต้องวางมาร์กจำรูปมาร์กเกอร์ได้ไหมคะที่เขาคำนวณการใช้ผ้าถ้ามีหน้าผ้าหกหน้าผ้าแปลว่าต้องวางหกรอบถ้ามีสีสิบเจ็ดสีแปลว่าเด็กเวลาผลิตนะคะเขาจะต้องเปลี่ยนเส้นได้สิบเจ็ดครั้งถูกไหมคะเปลี่ยนสีตามตามสีกระเป๋าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคะ่ทะท้าสามสิบสามสีค่ะจัดไปเลยครับ ก็คืออันนี้กันบ้านน้องแอบนะค่ลาสีโงเวสอันนี้กันอันนี้ของันเองค่ะก็แปะสีไปให้เขานะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าสีไหนในในรูปนี้ทั้งหมดอะค่ะบางสีเขาได้ไปสิบใบบางสีเขาได้ไปห้าร้อยใบไม่ได้กําหนดว่าแต่ละอันทําได้กี่ใบเราก็ยังจะไปหาผ้าพวกนี้มาได้เนาะเนาะ ได้รูปเป็นคุณผลเราก็จะเราก็ค่อนข้างประหยัดนะคะเราก็จะใช้โคฟอร์เดอร์ทำทุกอย่างโอเคก็นี่นะคะ30กว่าสีอ่าสุดท้ายยังไงสุดท้ายโจทย์สุดท้ายโจทย์พิเศษโจทย์ที่อันนี้ไม่ถามแต่จะบอกอยากบอกให้เธอรู้ไายไหมคะททยไหมคะอ่ะน้องแอมกันบ้านคุณอะโจทย์ก็คือ อยากได้สีตาม S G G มาหาเราครั้งแรกหูคําตอบคือหูเอาเอาใช้เมื่อไหรคะใช้เมื่อไหร่คะใช้เมื่อไรคะเวลาก่อนเ็นเลยหูหูที่สองหูเวลามาก่อนครับสีตาม S G G ทำไม่ได้เป๊ะเป๊ะหรอคะทําไม่ได้ค่ะเกือบเกือบได้ไหมคะผ้าชนิดเดียวกันมีใกล้เคียงที่สุดได้เท่านี้ค่ะ หลายๆเนื้อได้ไหมคะหลายๆเท็กเจอร์ด้วยได้ไหมคะ,ะคุณคุณถือ,ไ,อได้อผมก็ไปนี่่คือสิิงทเกด <laughs> <laughs> ผมก็ไปซอสมานะ <laughs> จากหลายๆโรงงานเลยครับก,ก็ก็วิ่งกันอุตลุดทีเดียวเพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่จำกัดเราก็ต้องคุยกับซัพพลายเออร์เราเราอยู่พอสมควรแล้วก็หลายเจ้าด้วยนะครับอันนี้คือด้านผมว่าผมจะถนัดด้านผ้าแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรเซลเลอร์รี ationship แมนจเมนต์คือไปเกาะขาโรงงานนะพี่ส่งหน่อยเหอะส่งเร็วจะใช้แล้วนะเพราะว่าทางคุณแอมก็จะต้องคุณต้องทำอะไรเราเหรอก็จริงๆก็เป็นงานที่ชาเลนจ์ชาเลนจ์มากนะคก็สนุกกับการคุยกับกับทางผู้จัดนี่แหละค่ะว่าใกล้ๆไม่มี ประมาณนี้ได้ไหมพี่บางบางอันเราเลือกแล้วทักไปตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะมันหมดมันไม่พอมันไม่พอใช้มันไม่พอทำอย่างจเจ้าสีเขียวก็ได้ไปสามเฉดอยากจะเอาสีฟ้าก็ได้ไปสี่เฉดอยากจะได้สีอะไรก็จะได้ไปหลายๆอย่างเนื่องจากอย่างอย่างคอนดิชันต่างๆนะคะที่สำคัญก็คือโอเคมันมีอันนี้มันมีไทม์ไลน์ของอีเวนต์มากำกับดังนั้นความลิมิตของผ้ามันก็เลยเป็นตัวที่ต้อง กลายเป็นว่าเป็นตัวที่ต้องร้ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะมันก็จะได้ความวาลรตี้ที่จริงๆแล้วในในในชีวิตจริงความความสวยงามของความอิ p เพอร์เฟกนี่คือสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอทําออกมาคือเราก็จะเย็บเป็นแค่สามเหลี่ยมถูกไหมคะแต่ว่าพออินสตาเลชันแล้วทางทีมถ่ายรูปส่งมาให้ดูเราก็ชอบนะเราาสกน้าําตาไหลน้ําตา <laughs> ตาเล็ดเ <laughs> อ้ยเอ้ยเจง๋งอะไรอย่าเงี้ยเราก็ไม่นึกว่า จะออกเราก็แบบผ้าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเออเออะก็ผมก็รู้แค่นั้นว่าโปรเจกต์ผ้าสามเหลี่ยมก,กับงานนี้อะไรเงี้ยแต่พอเราเราเราเป็นเพื่อนก,นกันกับพี่ที่จัดงานนี้ด้วยครับก็เลยเห็นรูปแล้วเราก็แบบโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็มีคอนเซปต์ของความเซอร์คูลาในความเป็นโมดูลาริตี้นะครับที่ผมเห็นอ่านมาแล้วผมก็ใช่เลยนี่คือหนึ่งในสตร a ท e g จ ของเซอร์คูลาร์ไอคโนมีอยู่แล้วยังไงคะยังไงคะก็คือการที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนคิดตั้งแต่เริ่มที่เราจะเปลี่ยนเป็นเหมือนเลโก้ครับแล้วก็เอาให้มันเปลี่ยนดิสเพลย์เป็นหลายๆแบบหลายๆหลายๆทรงหลายๆหลายๆเชฟอย่างนี้ได้เนี่ยเราเราก็รู้สึกว่าอืมไม่ไม่ไม่หายเหนื่อยดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญทราบมาว่าหลังจากจบงานนี้ก็จะถอด ผ้าพวกนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับชุมชนเอาไปเย็บเป็นสินค้าสำเร็จรูปออกจำหน่ายด้วยแล้วก็จะรอชมผลนะครับ strategy เรียกว่า close loop close loops t r a t e g y ครับจริงเซอร์เคย e ล o n o m y มเนี่ยมันเป็นคำเดียวเพ่ยงแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีหลาย strategy วันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงในเครื่องวิชาการแบบนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าสนใจในคอนเทนต์ด้านนี้ก็ติดต่อเราได้อันนี้ก็จะมีด้านวิชาการด้วยจริงๆแล้วกับเรื่องของของของ อ,อ,องค์ความรู้ที่ที่มอลูมีครับจริงๆวันนี้ที่เราเอาตัวอย่างมาให้ลองตั้งตั้งคำถามหรือแม้กระทั่งพี่ๆเห็นคำตอบจากที่พวกเราทำ <c oughs> าค่ะสินค้าที่พวกเราทำ <c oughs> ก็คือเราอยากอยากให้เห็นหนึ่งก็คือถ้าเราถามเยอะไปหน่อยก็ขออาภายัยว่า <c oughs> ที่ต้องต้องเอาคำถามในการใช้งานต่างๆเพราะว่ามันจะต้องแมชกับของเหลือ,อทีนี้มันจะไม่เหมือนกับการ ใช้เวอร์จินแมทเทียลที่เราสามารถสั่งสั่งทอได้สั่งผลิตได้สั่งย้อมได้สั่งพิมพ์ได้นะคะกับอีกกันหนึ่งก็คือจริงๆแล้ว่เราพยายามเอา,เอาตัวอย่างที่เกิดการผสมหลากหลายมาจะเห็นได้ว่าจริงๆในการทำเซอร์คูลาร์อีโคโนมีมันไม่ได้มีตายอะไรตายตัวอะไรตายตัวหรือว่าคำตอบว่าจะต้องถูกต้องเสมออย่างทุกคำตอบที่พี่ๆบอกมามันเป็นไปได้หมดเลย มันอยู่ที่เรานิโ o เช a กับลูกค้าว่าโอเคออปชัน okay, ที่ดีที่สุดณนะตอนนั้นมันคืออะไรแล้วมันทําได้ขนาดไหนมันเป็นการเกิดขึ้นถึง collaboration ใช่แล้วก็เป็นการเกิดขึ้นถึงการโอนอ่อนด้วย mindset ที่ตรงกันแล้วกเ็เป็นใช้คนเนาะหมายถึงว่าคนที่ต้องคุยกันในการที่จะเออให้ให้ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะนั้จริงๆแล้วในเรื่อง ของการทำ n e g o t i a t i o n skill หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากได้เพิ่มเติมมาทำช่วยงานที่มอลลูบได้ครับคุณรีคูดแบบนี้เลยหรอเอารีคูดแบบนี้เลยก็จริงๆงั้นเราก็จะเสร็จก่อนเวลานะคะทุกคนฝากฝากไว้เรามีโมเดลที่เกี่ยวกับเซอร์เคิลไลค o m y มีให้จำง่ายๆนะครับผมคิดมาสักเนี่ยแหละไม่เร็วๆนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นโปรแกรมแบบส่ความคิดแบบ4 M นะครับก็คือ M แรกเนี่ยอยากให้เริ่มที่ที่ที่มายด์เซนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างที่สองคือ mining ก็คือไปขุดขุดมานี่แหละเหมือนเราที่เราขุดผ้าใช้กลไกไหนก็ได้แต่คือการขุดนะครับพอขุดเสร็จแล้วทำไงต่อ manage ก็คือบริหารจัดการของที่คุณขุดมาได้เนี่ยให้อย่างดีให้เอามาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพและสุดท้ายทำา3อย่างนี้ไม่พอแน่นอนที่จะให้ขยายผลสุดท้ายครับ M ที่4 monetize นะครับทำยังไงให้เกิดรายได้ให้เกิดรายได้เ,ดไดเลี้ยงทีมได้เลี้ยงเราได้ในอนาคต <c oughs> <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็ให้เกิดวงจรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเพื่อธุรกิจจะโตไปพร้อมๆกับการที่เราจะวนหลุ่ของพวกนี้ให้กลับมามีค่า,าได้ได้ตามหลักของซอร์คูลาร์เคมีก็เราได้คําตอบเกินคาดเพราะผมเริ่มต้นที่ถามว่าถ้าเราทำธุรกิจซอร์คูลาร์ n คมีขึ้นมาแล้วเนี่ย หน้าตามันจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้เราก็ได้รู้แล้วในแบบของเราถ้าเมื่อวานใครได้ฟังอาจารย์สิงห์ก็เป็นแบบของอาจารย์สิงห์ความคิด Mindset เหมือนกันหมดเล่นคนละอย่างจินตนาการคนละแบบนะครับต่างกันไปเลยเพราะฉะนั้นสำคัญสุดก็คือเริ่มที่ Mindset นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวมันจะตามมาใช่ครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณสามารถลืมลืมขายของหรอขอขอบคุณ TSX นะคะ decoration ของพวกคุณ เท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ครับเกือบหนึ่งรอบโลกนะคะในการขับรถสำหรับงานนี้สุดยอดมากครับขอบคุณสบมือให้ที่เอเซ็กด้วยครับแล้วก็ทีมงานนะครับของทางอมรินที่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 เป็นคนคิดเรื่องนี้ด้วยครับผมจบค่ะอ่าให้คุณขายของขายของแล้วเวิร์ลไวด์เว็บมอลลูดด์ .ws ค่ะ Facebook มอลลูนะครับแล้วก็ไอจีอินสตาแกรมก็มอลลูเหมือนกัน นะครับอยากจะซื้อผ้าทํางานอ,อ,อีเวนต์กับพวกเราทํางานเสื้อทํางานอะไรพวกนี้ครับที่เราจริงเพราะเราทำได้คือมาเลยเรายอมเราพร้อมชนนะครับผมถือว่าคุณแอบเนี่ยเป็นมืออัพไซเคิลน่าจะระดับโลกแล้วแหละ เรากำลังที่จะมี B2C ของเราก็มีมีหลายหลยหลายอันนะครับก็คือมีหน้ากากมอลูบรุ่นรุ่น2นะครับที่กำลังจะเริ่มขายแล้วก็หน้ากากเนี่ยก,ก็มีทั้งฟังชั่นอลนะในด้านนอกที่เป็นผ้าที่มาจาก PPE นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยผมเรียกว่าวากิลแห่งผ้าแล้วกันนะครับเพราะว่าปกติผ้ายืดทั่วไปเนี่ยจะราคา150บาทต่อกิโลเนาะอันนี้ของเราใช้กิโลละ8 0 0 ก็คือเป็นผ้าที่แบบทอละเอียดที่สุดเท่าที่เท่าท,ที่เรามีแล้วเ,เนียนเนียหน้าเพราะฉะนั้นทำทำไมเราถึงได้ขายแล้วก็ขายได้เรื่อยๆเพราะว่าคุณภาพของอัพไซเคิลไม่จําเป็นจะต้องเป็นของที่อะไรก็ได้ที่<ช>ออกมา<ช>เราเน้นใส่คุณภาพลงไปเต็มที่อยู่แล้วของมอหลูบแล้วก็มีเสื้อยือดด้วยนะครับเป็นโมเดลคอตตอนอันนี้ไม่ธรรมดาคือใส่แล้วพิ้วเลยเออจริงอ,อันนี้เราชอบจริง ก็ฝากไว้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับจากผมพลนะครับแล้วก็คุณแอมครับ,บค,ครับสส,บสดีค่ะ